เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามมีปัญหาก็ลงมาคุยกันในรายการนี้รายการนี้ก็เป็นรายการสดนะผู้ชมทั้งหลายก็สามารถที่จะโทรมาได้เลยนะแล้วก็คำถามของแต่ละท่านอาจจะเป็นประโยชน์ของหลายๆคนเพราะว่าเรื่องใจของเรานั้นจะเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันหมดเลยฉะนั้นคำถามแต่ละคนก็จะอาจจะเป็นคำถามหลายๆคนได้คำตอบเราก็จะได้รับก็ถามมาได้เลยนะก็มีสายเข้ามาพอดีครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้ามาจากเชียงใหม่ครับโยมปรารถนาเจริญพรจ่าโยมฮัลโหลฮัลโหลนมัสการพระคุณหลวงพ่อเจริญพรค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมมีปัญหาหนึ่งข้อแล้วโยมอยากจะรายงานผลการปฏิบัติของโยมถวายหลวงพ่อด้วยนะคะได้ค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะภาพเนี้ยโยมเห็นเวลาทำงานหรือว่าไม่ต้องหลับแต่โยมก็เห็นร่างจริงเจ้าค่ะเห็นใบหน้าเห็นชัดแต่เห็นไปมันทะลุเข้าไปถึงข้างในเห็นมันสมองบางทีโยมก็ดูทั่วตัวสมมติทำงานโยมก็พยายามจะให้เห็นร่างจริงๆแล้วมันก็ทะลุเข้าไปข้างในเห็นอวัยวะข้างในคือมันซ้อนกันเจ้าค่ะอันนี้มันถูกต้องไหมเจ้าค่ะได้อันนี้เป็นคำถามเจ้าค่ะแล้วโยมก็จะรายงานผลการปฏิบัติที่มันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับโยมนะเจ้าค่ะเห็นคนอื่นเป็นอสุภะแล้วก็เห็นตามตอนนี้มันหายไปแล้วค่ะแต่มันจะเป็นเสียงที่ดังมาจากข้างในเวลาโยมจ้องมองคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่าเวลาที่จิตมันไปเพลินกับสิ่งภายนอกหรือว่าไปทางโลกอ่ะโยมก็จะได้ยินเสียงจิตเขาจะมันจะแบบจะคอยสอนและคอยเตือนโยมว่าอย่างเพลินกับการกินเนี่ยเขาจะพูดว่ากินอิ่มแล้วยังจะกินไปถึงไหนจริงจริงร่างนี้ก็แค่ซากศพยังไม่พออีกเหรอทีนี้มันก็จะหยุดปุ๊บแล้วมันก็จะเห็นร่างตัวเองหยุดการกระทำเลยหรือว่าประชังโลกเขาก็จะพูดว่าจริงจริงร่างนี้ก็แค่ซากศพขนาดร่างนี้ยังเอาอะไรไม่ได้และในโลกนี้ยังจะมีอะไรให้เอาอีกเหรอมันก็จะหยุดและยงก็จะเห็นกายเลยทีนี้เห็นกายก็เป็นซากศพแล้วทีนี้อย่างสมมติคนแก่คนเจ็บคนตายเวลาโยมจ้องมองนิ่งๆหรือว่ามองโดยที่พิจารณาโยมก็จะได้ยินเขาพูดอีกเขาว่ารู้ไหมอีกไม่นานเราก็จะแก่จะเจ็บจะตายเหมือนคนนี้เพราะเขาพูดมันก็สะท้อนเข้ามาข้างในคือเขาจะคอยเตือนตลอดเวลาหรือแม้แต่คนกำลังจะเกิดยังญาติหรือว่าหลานโยมเคยยินดีใจนะแต่ตัวเนี้ยพอได้ยินโยมก็ต้องก้มหน้าน้ำตาไหลอีกเพราะเสียงนั้นเขาก็ดังมาจากข้างในเขาพูดว่า เอ้าอีกแล้วเหรอนี่กำลังจะมีการเกิดอีกแล้วเหร
อะไรก่อนไม่มีใครเลยที่จะพ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่เลยเหรอเขาคอยเขาพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาแต่ยุ่งไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมดามันคู่ทุกข์มันคู่โทษกลับมาเกิดอีกก็เหมือนกับมารับโทษจองกรรมอีกจนยุ่งมันเกิดบ่อยมากจนยุ่งรู้สึกว่ายุ่งจะอยู่ปกติธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาอ่ะมันอยู่ยากมากขึ้นแล้วทีนี้ยุ่งก็จะใช้วิธีแง่มองข้าวของสิ่งของมีค่าที่วางอยู่บนบ้านเพื่ออาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าตอนไหนตอนนี้เรายังไปไหนไม่ได้นะยังจงห่วงสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ของนี้มีค่าโยมก็จะเดินไปมองไปแล้วมันก็เป็นคำตอบให้โยมอีกว่ามันไม่มีอะไรเลยขนาดร่างเรายังไม่มีอะไรเลยในโลกนี้หรือของหรือว่าบ้านหลังนี้ยังจะมีค่าให้เราเอาอีกเหรอโยมรู้สึกว่าโยมใช้ชีวิตคงเรือนอะมันยากขึ้นโยมแค่ขอเวลาอีก3ปีค่อยพละหน้าที่มันจบโยมรู้สึกว่ามันยากขึ้นและนานขึ้นเพราะเจ้าคะโยมก็มีแค่นี้ละค่ะค่ะหลวงพ่อช่วยตอบด้วยนะเจ้าคะได้จัดนมัสการลาเจ้าค่ะสาธุนะก็โยมทำถูกแล้วนะก็ขอตอบปัญหาแรกก่อนว่าเราเห็นตัวเองแล้วก็ผุพองข้างในเนี่ยเราอยากให้เห็นทะลุทะลวงไปอย่างนั้นแหละต้องการเป็นอย่างนั้นแต่เผอิญว่าจิตมันทะลุเองมันก็เข้ากับแผนการที่เราวางไว้ว่าเราต้องเห็นทะลุทะลวงไปหมดเลยเห็นทั้งอย่างนอกอย่างเดียวไม่ได้ไม่พอมันไม่พอให้สลดสังเวชเราต้องเห็นทะลุทะลวง ทั้งนอกทั้งในเนี่ยเราต้องเห็นหมดเลยนะ อันนี้แหละถึงว่าเราทำอย่างนี้แหละเราถึงได้ว่าเราต้องเห็นไปไม่มีว่าด้านนอกด้านไหนด้านในด้านนอกทะลุทะลวงไปหมดให้เห็นสภาพนั้นตลอดเวลาแล้วก็เป็นร่างสดนี่แหละไม่ใช่ร่างเน่าร่างเปื่อยอะไรถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะเป็นร่างเน่าร่างเปื่อยก็ไม่เป็นไรก็เป็นอุบายแต่สุดท้ายแล้วมันจะไม่มีเน่าไม่มีเปื่อยมันจะเป็นรักมันจะมีแต่ร่างสดอย่างเดียวเราก็ถือว่าร่างสดนั้นเป็นร่างมาตรฐานที่สุดนะเพราะทุกคนจะต้องมาลงที่ร่างสดหมดเลยนั่นคือหมายถึงว่าคนที่แก่ขึ้นหมายถึงว่าอบรมมาแก่พอสมควรเนี่ยจะกลับมาที่ร่างสดนั้นถือว่าเป้าหมายของเราตั้งไว้แล้วว่าต้องให้เห็นร่างสดนี้ส่วนบางคนที่บอกว่าร่างเน่าร่างเปื่อยร่างอะไรที่เป็นอุบายอยู่นั่นอันนั้นยังไม่แก่พอก็จะเป็นร่างนั้นไปก่อนนะเขาเรียกว่าร่างอุบายเริ่มแรกนะจะเป็นร่างเน่าบางร่างขึ้นอื้อขึ้นพองเนี่ยถ้าใครทำตรงนี้ถือว่าเริ่มแรกเราต้องทำอย่างนั้นนะต่อมาแล้วเนี่ยมันไปอย่างนั้นแล้วมันจะร่างสดอย่างเดียวเนี่ยให้เอาร่างสดถือว่าเราก้าวมาระดับหนึ่งแล้วก็ตรงเป้าหมายอยู่แล้วตรงนี้อันนี้หมายถึงว่าถ้าโยมทำอย่างนั้นผุบข้างในอยู่เลยเนี่ยอันนั้นแหละดีที่สุดนะดีที่สุดแล้วนั่นหมายถึงว่าเราเดินทางยังถูกต้องแล้วก็ต่อมาข้อที่สองที่บอกว่าเห็นอะไรจิตมันก็จะสอนไปอันนั้นก็ถูกต้องเพราะว่าที่จะมาเคยบอกว่าขอให้เห็นตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะมีคำตอบให้เราเองคำนี้นะที่จะมาบอกว่าขอให้เห็นตัวก่อนเห็นไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆพิจารณาความเห็นตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีคำตอบให้เขาจะมีคำตอบให้เราเองนั้นคำตอบนั้นแหละที่ว่าเนี่ยเป็นคำตอบแบบนี้แหละเขาจะสอนเราเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เห็นอะไรที่ลายล้อมรอบเราเนี่ยก็เขาจะสอนเป็นเรื่องธรรมะบอกแล้วว่าถ้าภาพเราธรรมะก็จะสอนถ้าภาพเขาโลกก็จะสอนข้างนอกเนี่ยภาพคนอื่นขึ้นโลกก็จะสอนเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าภาพเราธรรมะก็จะสอนเราเป็นธรรมเขาเป็นโลกอย่างนี้แหละนะฉะนั้นทุกอย่างถูกต้องนะถูกต้องเขาสอนให้เราเนี่ยเห็นโทษเห็นทุกข์แล้วก็นับวันเราจะอยู่ยากขึ้นยากขึ้นนั้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะเราเหมือนกับว่าเราสูงขึ้นกับคนระดับของโลกแล้วหมายถึงว่าคนในโลกนี้เขายังอยู่ต่ำแต่เราเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเขาเรียกว่าจะพ้นโลกจะหลุดโลกจะหลุดพ้นมันก็มีกิจการเหมือนว่าจะอยู่ยากขึ้นยากขึ้นแต่เอาละตรงนี้ไม่เป็นไรเราขอทำไปก่อนเดี๋ยวเราก็มีทางออกหรือว่ามีอะไรที่ข้อคิดดีกว่านี้มากขึ้นถึงวันนั้นเราก็จะว่ากันใหม่แต่ว่าวันนี้อาการนี้ให้เป็นอาการไปก่อนนะและทุกอย่างนี้ที่ทำมาเนี่ยถูกต้องนะขอให้โมทนาสาธุนะโยมปรารถนานะทำยิ่งขึ้นไปเนาะเดี๋ยวรายงานผลมาเป็นระดับเป็นระยะก่อนแล้วกันเนาะครับสาธุนะก็มีสายเข้ามาอีกนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชัยภูมิครับโยมโนตเจริญพรจ้าโยมครับน่าเจริญพรเจริญพรขอบคุณเจ้าน่าเจริญพร
ครับผมปฏิบัติแล้วมันมีไอสถานที่กลางหว่างคิ้วนะครับเป็นไงบ้างอ่ะแล้วก็เห็นตัวเองไปอยู่นอกโลกนะครับเห็นจิตบ้างเป็นจิตลอยอยู่นอกโลกใช่ไหมครับลอยอยู่นอกโลกมันเป็นธรรมชาติของการทำสมาธิโยมสมาธิฌานจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวที่ธรรมาพูดว่าจิตเนี่ยมันจะลึกเข้าไปลึกไปจนเราเนี่ยเหลือแต่จิตดวงเดียวลอยอยู่บนอากาศอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นทางของสมาธิฌานจะเป็นอย่างนั้นปฏิบัติถูกไหมครับพระคุณเจ้าคือก็ถูกอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ถูกอีกแบบหนึ่งคือทางมันมีสองทางแต่ว่าถูกอีกทางหนึ่งแต่ไม่ถูกอีกทางหนึ่งนะเราก็จะว่าผิดก็ไม่ได้ช่วยแนะนำหน่อยครับได้ปฏิบัติถูกต้องนะครับได้ คือสมาธิอย่างโยมทำเนี่ยเขาเรียกว่าฌานฌานเนี่ยเป็นยังไงฌานก็หมายถึงเอาจิตดูที่จิตนั่นแหละเอาจิตดูตัวมันเองตัวรู้ดูตัวรู้จิตดูจิตดูไปดูไปนิ่งๆพยายามนิ่งไปดิดมันจะรวมวูบเข้าไปวูบเข้าไปตัวเราก็จะเริ่มแข็งนะแข็งทื่อเหมือนตอไม้เนี่ยหลังจากนั้นแล้วลมหายใจเราก็จะเริ่มเบาลงเบาลงแล้วก็หายนะหายไปเลยเหลือแต่ตัวที่ไม่มีลมหายใจต่อไปลึกเข้าไปแล้วนะตัวเราก็หายอีกตัวเราอยู่ไหนไม่รู้เหมือนก็เราเนี่ยลอยอยู่ในบนชั้นฟ้าเหมือนอากาศเหมือนดวงดาวดวงเดือนลอยเคว้งคว้างไม่รู้ว่ากายเราอยู่ที่ไหนไม่รู้มีแต่จิตดวงเดียวที่ลอยอยู่บนอากาศที่เวิ้งว่างว่างเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าถูกเหมือนกันแต่ถูกไปลักษณะว่าฌานน่ะเวลาทำก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่เวลาจิตมันอิ่มตัวก็ถอยออกมาใหม่มันก็ถอยเข้ามาเองแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวอ้าวลมหายใจก็เริ่มมีขึ้นมามีขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติเข้าอย่างไรก็ออกอย่างนั้นน่าว่าไงเห็นภาพเขาถือดอกบัวแล้วก็มีหลักแล้วทีนี้วันข้างหลังมาเขาก็ผูกคอตายนะครับผมสบายใจเลยครับก็คือเราเห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นตามสิ่งเหล่านั้นนะไม่ใช่ว่าเราเห็นเป็นสาเหตุของสิ่งเหล่านั้นเป็นเพราะเราเห็นเป็นสาเหตุก็ไม่ใช่เราก็รับรู้ไว้กันแล้วกันนะครับแต่ว่าเวลาเราทำออกมาแล้วสมาธิเนี่ย มันจะค่อยจะไปเห็นอย่างนี้แหละข้างนอกอย่างนี้แหละเป็นนิมิตบ้างเป็นเห็นอย่างโน้นอย่างนี้บ้างแต่กิเลสเราเนี่ยไม่ได้ละเลยมันมีเหมือนเดิมเท่าเดิมเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ละกิเลสแต่เป็นการหลบกิเลสมันหลบเข้าไปอยู่ในความสงบแต่กลับมาแล้วก็เจอกิเลสเหมือนเดิมท่านจึงเรียกว่าถูกแบบนี้แต่ละถ้าเราละกิเลสแล้วเราต้องทำทางอีกทางหนึ่งอันนั้นโยมยังไม่ได้ทำเลยก็คือการเห็นตัวเองการเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณ นะเอาจิตดูร่างกายตั้งแต่ผมคนได้ฝันหนังอย่างที่หลายคนที่พูดมาเนี่ยเขาเรียกว่าญาณแต่เอาจิตดูจิตนั้นเป็นฌานฌานกับญาณไม่เหมือนกันแต่โยมไม่มีญาณไม่มีญาณโยมยังไม่ได้ทำฉะนั้นถึงเราบอกว่าถูกอย่างหนึ่งแต่ไม่ถูกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราพิจารณากายเนี่ยกิเลสจะหมดแต่ว่าเราไม่รู้เห็นอะไรนะจิตเราจะไม่ลอยแบบนั้นนะและเราจะไม่รู้เรื่องของเห็นคนนั้นถือดอกบัวอะไรจะไม่มีมันจะมีแต่เห็นตัวเองอย่างเดียวหูทิพตาทิพจะไม่มีต้องพิจารณาตัวเองเหรอครับใช่เอาติดไล่ไปตามตัวของเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้เห็นตับไตไส้พุงอย่างนั้นนะ อย่างนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ทางเนี่ยเวลาทำทางโน้นนะทางนี้ต้องวางก่อนนะเอาไปด้วยกันไม่ได้อันนั้นจิตดูจิตอันนี้จิตดูกายฉะนั้นเท่ากับว่าถูกอย่างหนึ่งแต่ไม่ถูกอย่างหนึ่งนะเข้าใจเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวแค่นี้นะครับสาธุสาธุขอบคุณเจ้าครับสาธุสวัสดีครับสาธุการที่เรามาทำสมาธิเนี่ย คำว่าฌานเนี่ยเราจะเห็นว่าฌานเนี่ยไม่ใช่ของพุทธศาสนาศาสนาเดียวเป็นทุกศาสนาแม้แต่พุทธเราก็มีแม้แต่ศาสนาอื่นก็มีแม้แต่คนไม่มีศาสนาก็มีเพราะสมาธิเนี่ยมนุษย์รู้จักสมาธินี้มานานแล้วนะแม้แต่คนเป็นโจรเป็นผู้ร้ายหรือเป็นพ่อมดหมอผีหรือเป็นคนที่ใจดำอมหิตก็มีได้นะสามารถจะใช้อำนาจของฌานเนี่ยเป็นลักษณะการทำร้ายกันก็ได้ฆ่ากันก็ได้จะทำให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่เล่นไสยศาสตร์เนี่ยก็ใช้สมาธิฌานหมดเลยสามารถจะทำร้ายคนนะ
ทำหนังเข้าท้องบ้างหรือว่าทำเสกตะปูบ้างหรือว่าทำของต่างๆหรือว่าเรื่องวิญญาณต่างๆที่ส่งวิญญาณมาอย่างนั้นอย่างนี้คือใช้อำนาจฌานหมดเลยใช้สมาธิหมดเลยฉะนั้นสมาธิฌานเนี่ยสามารถจะทำไม่ดีได้ใช้ดีก็มีใช้ไม่ดีก็ได้อย่างเงี้ยมันได้หมดเลยเพราะว่ายังไม่ใช่สัมมาสมาธิมันเป็นมิจฉาสมาธิอยู่เพราะสามารถจะปฏิบัติเป็นอกุศลได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาพิจารณาตัวเนี่ยเขาไม่เรียกว่าฌานเขาเรียกว่าญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะอันนี้จะเป็นสันติอันนี้จะไม่ทำร้ายใครจะเป็นเรื่องกุศลละอันนั้นจะเป็นอกุศลนะฉะนั้นเวลาจิตดูตัวเราจะไม่คิดเรื่องอกุศลแล้วอกุศลจะไม่ค่อยทำกลัวเกรงละอายแต่ส่วนกุศลแล้วเนี่ยจะพอกพูนขึ้นมาสมาธิชนิดนี้เขาเรียกว่าสมาธิในยมรรคจะเป็นการมีสมาธิแบบสันติจะไม่คิดเบียดเบียนใครจะไม่ทำร้ายใครมีแต่อยู่ในกุศลธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมวันเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยเร่งเสียงก่อนมันไม่ได้ยินเลยแป๊บหนึ่งค่ะฮัลโหลได้ยินโยมคือว่าตอนแรกอะทำของหายอะค่ะแล้วก็เข้าใจว่าของหายแล้วมันก็หงุดหงิดเสร็จแล้วเราก็ตั้งใจว่าหรือเราจะลืมหรือคนนี้จะเอาของเราไปเราก็จะคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจก็บอกว่าอาหายก็เป็นหายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยวางใจได้ระดับหนึ่งที่แท้ก็ของไม่ได้เอาไปลืมไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราเวลานี้เรียกว่าเราดูจิตหรือเปล่าคะหลวงพ่อคือดูจิตแต่ว่าไม่ได้เน้นจิตนิ่งดูจิตแล้วก็อารมณ์ของจิตด้วยมันก็เลยว่ามีแต่อารมณ์และก็จิตด้วยนั่นแหละจิตมันมีแต่อารมณ์เขาเรียกว่าถ้าจะว่าไปแล้วก็คือดูทั้งอารมณ์ดูทั้งจิตนะแต่มันเขาเรียกว่าทำฌานเนี่ยเอาจิตดูจิตเนี่ยเขาเน้นให้นิ่งเขาไม่ได้เน้นให้คิดอย่างนี้เขาเน้นให้นิ่งไปให้ได้อันนั้นเขาเรียกว่าจิตดูจิตแท้เลยเพราะเคลียร์อารมณ์ออกซะแต่เราเนี่ยไม่ได้เคลียร์เพียงแต่ว่าเราไปดูทั้งจิตทั้งอารมณ์ที่มันกำลังคิดนึกอยู่อย่างเงี้ยมันเห็นทั้งจิตทั้งอารมณ์มันจะเป็นสมาธิฌานไม่ได้แบบนี้จะเป็นสมาธิไม่ได้แล้วเราควรจะทำยังไงคะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือปกติจิตมันก็คิดอยู่แล้วนะเราก็ห้ามไม่หยุดอยู่แล้วอันนั้นก็คือธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้คนที่จะเป็นสมาธิเนี่ยเขาต้องห้ามจิตในคิดต้องเคลียร์ความคิดออกให้หมดเหลือให้จิตว่างๆเหมือนเราต้องเคลียร์อารมณ์ออกก่อนแล้วทำจิตนิ่งๆว่างๆนานเพราะนั้นก็จิตมันถึงจะรวมเป็นสมาธิอันนั้นจะเป็นสมาธิได้แต่สมาธินี่เขาเรียกว่าฌานก็ยังละกิเลสไม่ได้แต่ว่าทำให้จิตเราเนี่ยสงบระดับหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่รู้แจ้งอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าเราจะรู้แจ้งก็ต้องอบรมอีกอย่างนึงก็เรียกว่าญาณ นะหรือมรรคนั่นเองหรือสติปัฏฐานสี่นั่นเองอันนี้จะเป็นการรู้แจ้งแล้วก็จะละกิเลสได้อย่างเงี้ยมันเป็นลำดับนะเพราะธรรมะมันมีหลายลำดับมันต้องทำตามลำดับขึ้นไปนะค่ะค่ะก็คืออยู่บ้านเวลานั่งสมาธิก็จะไล่ความรู้สึกตั้งแต่หัวถึงเท้าขึ้นไปกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ดูลมหายใจสลับไปแต่ว่าจิตมันไม่ได้นิ่งจนมันไม่ได้นิ่งมากค่ะแต่มีอยู่ครั้งนึงที่ว่ามันนิ่งแล้วก็เห็นแสงสว่างว่างแล้วก็มีความสุขมันเย็นเบาสบายค่ะก็จิตถ้ามันว่างก็เป็นอย่างนั้นแหละมันว่างก็เป็นอย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าฌานหรือเปล่าคะใช่ๆฌานฌานก็ฝึกแบบที่เราฝึกเนี่ยพยายามจะเคลียร์อารมณ์ออกให้มากได้บ้างไม่ได้บ้างวันไหนอารมณ์มากก็ทำไม่ได้วันไหนพอจะได้บ้างก็จิตก็รวมก็เย็นถ้ารวมแล้วก็เย็นมันก็มีความสุขนั่นแต่เวลาเราออกมาจากตรงนั้นกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยมันสุขเฉพาะตอนที่อยู่ตรงนั้นใช่เลยค่ะใช่แล้วเหมือนเวลาบางครั้งเนี่ยสมมติไปปฏิบัติที่วัดอะไรเงี้ยค่ะนั่งสมาธิอยู่เสร็จแล้วจะมีพระอาจารย์เดินเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่า
เวลาเนี้ยมีเหมือนแล้วมันจะเบาขึ้นแบบผิดปกติอะค่ะแล้วก็จะรู้แล้วว่ามีอาจจะมีพระอาจารย์หรือใครที่เก่งๆเดินเข้ามาบนศาลาแล้วพอลืมตาก็เห็นจริงๆ อย่างนี้คืออะไรอะคะหลวงพ่อ คือจิตมันนะเวลาเราเป็นสมาธิเนี่ยมันค่อยจะเรื่องรู้เรื่องอะไรที่ว่ารู้ยิ่งกว่าตาเนื้อเรานะมันก็มีบ้างพวกนี้ก็มีบ้างก็มันเป็นเซนส์ชนิดหนึ่งรู้จิตคนก็ดีรู้อะไรล่วงหน้าก็ดีรู้เหตุการณ์ที่ตรงตามเป็นจริงก็มีมันก็รู้ได้เพราะมันเป็นธาตุรู้มันก็มีบ้างถ้าเราทำฝึกฌานบ่อยๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ละกิเลสเท่านั้นเองถึงเราจะรู้อยู่นั้นออกมากิเลสก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยอันนี้ทำอย่างไรก็กิเลสก็มีเหมือนเดิมอันนี้เขาต้องไปทำอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้กิเลสละหมดได้เนี่ยค่ะกำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะทำแบบไหนเขาก็บอกให้เจริญสติปัฏฐาน4อย่างเนี้ยค่ะก็ยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยได้อะค่ะหลวงพ่อคืออย่างที่โยมว่านะเอาจิตไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าน่ะแต่โยมไปเน้นรู้ไงแต่เราเน้นเห็นเน้นเห็นรู้ว่าเรารู้ไล่หัวถึงเท้าไปเนี่ยเราเน้นรู้เนี่ยไม่ใช่สติปัฏฐาน4มันเป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือมันเป็นการรู้สึกตัวเคลื่อนไหวเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้เห็นอย่างที่เห็นบอกว่าที่คนหลายคนที่พูดมาว่าเห็นตัวเองเน่าบ้างเห็นตัวเองตับเห็นไตเห็นไส้เห็นปุงเห็นกล้ามเนื้อเห็นอวัยวะน้อยใหญ่เห็นทั้งข้างนอกข้างในทะลุทะลวงอันนั้นคือเห็นเราต้องสร้างตัวนี้แบบนั้นใช่ไหมคะต้องเห็นแบบนั้นเห็นตามจริงนะมันจริงยังไงเห็นงั้นตับทั้งตับทั้งไตทั้งไส้ทั้งปุงเห็นอย่างไรให้เห็นอย่างนั้นถ้าไม่เห็นเนี่ยเราก็ไปดูหนังสือก่อนว่าอ๋อมนุษย์เราเป็นอย่างนี้เนาะแล้วกับสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนในหนังสือเห็นที่แรกเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะสมมุติก่อนนะทำไปเรื่อยๆโยมก็เห็นแล้วโยมจะละกิเลสได้เลยแต่ว่าเวลาทำทางนี้เนี่ยหูทิพย์ก็ไม่มีตาทิพย์ก็ไม่มีนะไม่มีอะไรสักอย่างนะแต่ว่าละกิเลสได้ในส่วนที่มีหูปัญหาหูทิพย์ตาทิพย์หรอกค่ะอยากจะคือตั้งปณิธานว่าเราทำยังไงเราไม่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็นี่แหละเราจะไม่เกิดก็เพราะตรงเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วพอเราเห็นแจ้งตัวเราก็เบื่อหน่ายตัวเองเมื่อเบื่อหน่ายเราก็โอ้ไม่อยากมาเกิดแล้วมันก็หลุดพ้นไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเองเบื่อหน่ายไม่ได้หรอกเบื่อหน่ายไม่ได้นี่นะลองทำดูเนาะนมัสการค่ะสาธุนะสาธุนะก็ขอชี้แจงอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเห็นตัวเองเนี่ยเราไม่ได้เห็นตอนนั่งบางคนอาจจะคิดว่าพอไปนั่งสมาธิก่อนนึกเห็นเวลาเลิกนั่งก็ไม่ต้องทำละไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องเห็นทุกอิริยาบถไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างเดียวเดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นยืนก็เห็นแล้วก็เวลานั่งก็ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินั่งยังไงก็ได้นั่งตามอัธยาศัยของเราเพราะการเจริญอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เน้นเรื่องสมาธิเน้นเรื่องการเห็นนะการเห็นแจ้งตัวเราก็เรียกว่ามรรคถ้าเราจะนั่งสมาธิทำไม่ไหวหรอกเพราะว่าเราทำทั้งวันนึกได้ก็ทำนึกได้ก็ทำส่วนสมาธินะเราทำเป็นบางเวลานะเช้าบ้างเย็นบ้างเลิกกันแล้วกันไปแต่ว่าเวลาทำเนี่ยเป็นเวลาอันนี้ไม่เป็นเวลาต้องทำตลอดแล้วก็หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไม่ต้องทำตลอดไม่เป็นเวลาล่ะเพราะว่าเราจะต้องทำทุกเวลาเนี่ยเพื่อจะให้อุดจิตของเราเนี่ยมาให้รั่วไหลไปไหนเพื่อให้อยู่ในตัวมากที่สุดถ้าไม่ทำอย่างนี้การเจริญก้าวหน้าไม่ได้แล้วจิตของเรารั่วตอนไหนบ้างล่ะรั่วทั้งวันเนี่ยเราก็มีเวลาที่อุดทั้งวันเหมือนกันมันต้องทันกันอย่างนั้นนะมันรู้ได้ว่าทำทั้งวันไงนะทำทั้งวันทำไปเดินไปนั่งไปนอนไปยืนไปในถนนไปตลาดไปที่ไหนไหนไม่มีใครรู้หรอกเรานึกอะไรนะเรารู้ของเราเองนะไม่รู้ว่าคนอื่นก็มามองว่าเราก็ไม่เห็นนั่งสมาธิอะไรตรงไหนแต่ว่าใจของเราอยู่ในตัวเราเหมือนเราเป็นซากศพเคลื่อนที่ซากศพเดินได้อย่างนั้นเวลาทานข้าวก็เหมือนศพกำลังทานนะเวลานอนก็เหมือนศพกำลังนอนนะเหมือนกับศพเคลื่อนที่สมมุติเอาทำไปเนี่ยโยมจะละกิเลสได้เห็นครั้งแรกที่บอกว่าสมมุติน่ะมันเป็นอุบายแล้วก็อุบายเนี่ยทำมากเข้าไปแล้วก็กลายเป็นร่างจริงที่หลังร่างจริงนั้นท่านก็เรียกว่าญาณทัศนะร่างจริงที่เห็นเนี่ยก็มาจากอุบายที่เราพยายามนึกนั่นเองนะอันนี้เราจะเป็นไปตามลำดับนะการอบรมชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4นะบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวบางคนก็ไปฝึกสติปัฏฐาน4มาแล้วนี่คือการสอนสติปัฏฐาน4บางที่ก็สอนลักษณะว่าสอนไม่ครบองค์เ
ชื่อนะตรงนะชื่อนั้นถูกว่าสติปัฏฐาน4แต่เนื้อในเนี่ยไม่ได้ครบองค์ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนกับว่าเอามาทุกหมวดอย่างเช่นว่าสติปัฏฐาน4ที่ข้อความสอนกันก็เหมือนว่าเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้คิดนึกก็รู้จะเยียดจะรู้จะเคียดจะเหยียดจะคู้จะก้าวจะเดินให้รู้ไปทั้งหมดรู้การเคลื่อนไหวรู้กับอากัปกิริยารู้การรู้จิตคิดรู้กายเคลื่อนไหวรู้ไปรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราทำอะไรอย่างเนี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าอริยบทเท่านั้นเองแต่สติปัฏฐาน4ที่บอกว่าถูกต้องนั่นน่ะเขาทำมากกว่านั้นมากกว่าตรงไหนเราไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวเราต้องเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นตัวเองเคลื่อนไหวยังไม่พอต้องเห็นตับไตไส้พุงด้วยพอเราไปดูสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐาน4หรือสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านจะบอกถึงว่าเห็นตัวเองเนี่ยเหมือนป่าช้าทั้ง9และเห็นอาการ32ให้ครบนะแต่อันเนี้ยมันเขาสอนแค่ยาบทไปมันยังเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เหมือนกันแต่ไม่ครบกับสติปัฏฐาน4ที่ต้องทำให้ครบเพราะมันมีหลายข้อในสติปัฏฐาน4แล้วก็ข้อหนึ่งเนี่ยก็ต้องเยอะแต่มันทำนิดเดียวเนี่ยไม่ได้มันไม่ครบองค์เมื่อไม่ครบเนี่ยผลมันก็ไม่ออกมาตามเป้าหมายที่เราวางไว้ชื่อนะสติปัฏฐาน4จริงแต่เนื้อในเนี่ยมันยังไม่ครบองค์เราต้องทำให้ครบเหมือนกับบุคคลบอกว่าเอาต้นไม้มาสิเนี่ยอยู่วางอยู่กระถางนะยกกระถางมาเลยแต่เราเนี่ยไม่เอามาทั้งกระถางหรอกเอาดึงเอาใบเด็ดเอาใบมาใบเดียวถามว่าต้นไม้ไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นแต่ว่ามันมาแค่ส่วนเดียวมันไม่ได้เอามาทั้งกระถางแล้วไม่ได้มาทั้งต้นมันจะว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ว่าจะถูกไหมมันก็ไม่เต็มบริบูรณ์ของการเอามาแค่เอามาส่วนหนึ่งเซลล์หนึ่งเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้เอามาอย่างนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4ไม่ครบสูตรนะต้องให้ครบอย่างหมวดในกายเนี่ยหมวดในกายเนี่ยมีทั้งหมวดอานาปานสติหมวดทั้งอาการ32หมวดทั้งอียบทหมวดทั้งปัจฉา9หมวดทั้งธาตุนะมีอยู่ในนั้นหมดเลยฉะนั้นเราต้องเอามาให้หมดเลยต้องเห็นทะลุทะลวงหมดเลยหมวดเวทนาอีกล่ะหมวดจิตอีกหมวดธรรมอีกล่ะต้องเอามาให้หมดนะฉะนั้นเราต้องครบองค์ถึงว่ายกไม้ทั้งกระถางมาเลยมันจะได้ไม่เหลืออะไรสักอย่างนั่นแหละเขาเรียกว่ามาทั้งหมดอันนี้ยกตัวอย่างอย่างนั้นนะก็ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะโยมนะก็โทรมาได้เลยนะถ้าไม่โทรก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจก็โทรมาได้เลยนะก่อนที่จะ ยังไม่มีใครถามนี่ก็คงจะพูดเรื่องว่าการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเนี่ยหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอารมณ์แสดงว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันใช่ไหมถูกต้องถ้าเป็นของอย่างเดียวกันเราจะหลุดออกจากกันไม่ได้เพราะมันเป็นของเดียวกันแต่ถ้าเป็นของสองสิ่งสามารถจะหลุดได้ฉะนั้นเหมือนกันว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งสองสิ่งจิตอย่างหนึ่งอารมณ์อย่างหนึ่งแต่มันผูกพันกันอยู่เหมือนผ้ากับสิ่งเปื้อนมันมีมลทินอยู่ฉะนั้นผ้าก็อย่างหนึ่งสิ่งเปื้อนก็อย่างหนึ่งแต่ว่ามันอาศัยกันและกันอยู่เมื่อเรานำผ้านั้นไปซักไปขยี้ไปล้างสิ่งบนเป็นมลทินเปื้อนนั้นก็จะหลุดออกไปผ้าก็จะสะอาดขึ้นแสดงว่านี่คือการซักฟอกนี่คือการหลุดออกมาจากมลทินเหล่านั้นฉะนั้นจิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์อย่างหนึ่งจิตเราอย่างหนึ่งเราจะกำจัดอารมณ์ให้ออกให้หมดแต่ทีนี้ว่าเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยเราก็กำจัดอารมณ์เหมือนกันแต่เวลาอารมณ์ออกชั่วขณะจิตเราก็สงบลงไปเมื่อสงบไปอย่างที่คนหลายคนบอกว่าโอ้รู้สึกว่าเรามีความสุขมีความเย็นเหลือเกินนั่นหมายถึงจิตขณะนั้นเนี่ยมันไม่มีอารมณ์อะไร ก็ทำให้เราได้รับผลว่าเมื่อไม่มีอารมณ์เนี่ยช่างมีความสุขเหลือเกินเราก็ได้ลิ้มรสอันนั้นแต่ว่าสมาธิที่เราทำน่ะมันเพียงสงบชั่วขณะหนึ่งมันมีปัญหาตรงนี้มันไม่ได้ว่าสงบถาวรอะไรเราก็เลยว่าทำให้เรายังไม่จบนะถึงแม้ว่าเราจะลิ้มรสได้ว่าความสงบนั้นนำสุขมาให้ก็จริงแต่ว่าความสงบน้อยนิดเหลือเกิน
ยังไม่พอที่จะให้เราอิ่มท้องชิมแต่ยังไม่อิ่มท้องเรารู้รสชาติแต่ว่ายังหิวอยู่เพราะว่ามันแค่ชิมมันยังไม่อิ่มท้องอันนี้ปัญหาก็เลยมีขั้มสูงขึ้นไปอีกว่าเราจะอิ่มท้องได้อย่างไรถ้าจะอิ่มท้องเนี่ยเราอยากสงบทั้งวันทั้งคืนสงบตลอดเวลาก็มีอีกฐานะหนึ่งก็คือต้องฝึกไปอีกระบบหนึ่งก็คือมรรคมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะสมาธิอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีมรรคเข้ามาแก้ไขว่า ถ้าเราจะให้จิตของเราสงบถาวรได้เนี่ยสงบอย่างที่เราต้องการนั้นได้ก็คือสงบตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงสงบตลอดชีวิตเลยไม่มีการที่จะมาเล่ร่อนของจิตไม่มีการที่จะจิตจะเลื่อนไหลไปไหนแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าสงบถาวรมีทางเดียวคือกำจัดอารมณ์ให้ออกจากจิตนะให้หมดเลยด้วยการอาศัยมรรคฉะนั้นเราอาศัยสมาธินะเพียงแต่ขจัดอารมณ์ได้ชั่วขณะมันไม่พอมันเป็นการชิมแต่ไม่อิ่มท้องรสชาติของการชิมนั้นก็รสชาติเดียวกันว่าโอ้มีความสุขนะแต่ว่าเพียงแต่มันไม่อิ่มไม่อิ่มเพราะว่ามันสุขมันสงบนิดเดียวแล้วก็จะให้มากก็ไม่ได้กว่านั้นเพราะออกสมาธิมันก็เยอะขึ้นมาละอารมณ์แต่ถ้าใครนะอยากได้มากกว่านั้นนะก็คือต้องอาศัยมรรคมรรคเป็นอย่างไรมรรคเป็นทางเดินของพระยาเจ้าอ้าวสมาธินั้นล่ะยังไม่ใช่ทางเดินของพระเจ้าหรือก็คือเป็นทางเดินที่ผ่านไปก่อนเหมือนกับว่าทางเดินเบื้องต้นก็ได้นะแต่ยังไม่ใช่ทางเดินอันสูงสุดเราจะว่าไม่ใช่เดินทางก็ไม่ใช่แต่เป็นเดินทางเบื้องต้นหรือเป็นเบื้องต้นของการกระทำสมาธิหรือเป็นบาดฐานหรือเป็นการชิมนะเป็นการชิมดูที่ว่าความสงบเป็นอย่างไรเหมือนกับว่าลองชิมดูก่อนอย่างนั้นฉะนั้นสมาธิจึงไม่พอเราจะต้องขยับฐานะของเราอีกระดับหนึ่งก็คือถ้าอย่างนั้นเราต้องอบรมมรรคแล้วล่ะมรรคนี้เป็นอย่างไรมรรคนี้คือการที่ว่าเราต้องค้นหาสมุฏฐานว่าบรรดาอารมณ์ทั้งหมดที่เกิดในจิตเรานั้นจะออกไปได้อย่างไรนะจะออกไปได้อย่างไรเราก็ต้องค้นหาว่าอารมณ์ที่อยู่ในจิตเนี่ยตอนมันเกิดอย่างไรเราจะดวงเราต้องยังไม่รู้ความดับเนี่ยเราต้องรู้ความเกิดก่อนครับเผอิญมีสายเนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายเนาะเอาสายก่อนก็ได้ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมประภาทิพย์เจริญพรจ่าโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ที่ของลูกน่าเจริญพรเจริญพรโยมมีปัญหาอยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์คือได้ไหมคะได้นะเอาเลยคืออย่างนี้ค่ะโยมสงสัยว่าพระอาหารหันต์เนี่ยเมื่อท่านละสังขารแล้วเนี่ยถ้ายังไม่เผาเนี่ยสังขารท่านก็ไม่เสื่อมสลายไปคือไม่น่าเป็นไม่เปื่อยแต่ถ้าเผาก็จะเป็นกระดูกท่านก็จะเป็นพระธาตุเป็นเหมือนแก้วเนี่ยพระอาจารย์เพื่ออธิบายหน่อยได้ไหมคะ คือเรายังแน่นอนเสมอไปว่าจะไม่เน่าไม่เปื่อยเสมอไปนะเพราะว่าสังขารเนี่ยมันจะเป็นไปตามสังขารนั่นแหละว่าโลกธาตุสี่นะต้องสลายไปแต่สลายแบบไหนนั้นยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแต่แน่นอนว่าท่านไม่ได้เน้นเรื่องกายว่าเป็นมาตรฐานของการตัดสินนะท่านเน้นเรื่องจิตการหลุดพ้นของจิตนั้นเป็นเครื่องตัดสินว่าท่านพ้นก็ถือพ้นร่างนั้นจะเน่าหรือไม่เน่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของความอัศจรรย์หรือความเป็นของที่แปลกเพราะว่าคนที่เป็นอย่างนั้นน่ะต้องมีอะไรดีนั่นแหละแต่ว่านั่นก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเครื่องตัดสินเสมอไปนะอันนี้เรายังไม่ยืนยันอะไรนะเรื่องนี้แต่ว่าจิตนั้นต้องหลุดพ้นก่อนนะอันนี้ก็เรารู้ว่าใช่ว่าก่อนนะโยมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการลักษณะการเข้าใจเหมือนกับว่าบางคนบอกว่าถ้าใครปฏิบัติในบ้านเนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน7วันจริงหรืออะไรเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังเป็นคำที่ยังอยู่ในพระสูตรยังไม่มีนะยังไม่ได้ยืนยันในพระสูตรมีแต่ว่าเขาว่ากันเท่านั้นเองเราก็ฟังไว้เท่านั้นเองนะเอารับรู้ไว้นะอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตนะ เพราะว่าพระอรหันต์ก็มีหลายอย่างบางครั้งพระอรหันต์บางที่บางอย่างเนี่ยมีฌาน
มีอำนาจของฌานแต่พระอรหันต์บางอย่างไม่ได้มีฌานอย่างว่าสุขวิปัสสโกเนี่ยปัญญาวิมุตติเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำฌานฌานจะเป็นญาณเหมือนกันเหรอคะใช่ท่านก็นิพพานได้เหมือนกันอย่างเงี้ยท่านไม่มีฤทธิ์อะไรท่านไม่มีความพิเศษอะไรแต่ท่านก็หมดกิเลสได้อย่างเงี้ยมันความเป็นพระอรหันต์เท่ากันความเป็นพระอรหันต์เท่ากันแต่ว่าความอะไรต่างๆนี่อาจจะต่างกันอย่างเงี้ยนะถ้าอรหันต์มีฤทธิ์ก็มีไม่มีฤทธิ์ก็มีแต่ความพระอรหันต์นี่เสมอกันอย่างเงี้ยนะแล้วดวงจิตท่านจะอยู่ที่ไหนคะท่านท่านเป็นพระคือคำถามเช่นนี้เนี่ยพุทธเจ้าจะไม่ตอบไว้เลยว่าอยู่ที่ไหนเขาคือไม่สามารถจะตอบให้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกับท่านก็บอกว่าเหมือนสมมติว่ามีคนมาจุดตัวเองใช่ไหมคะใช่ใช่มันเป็นคำตอบที่คนที่เข้าถึงนั้นจะเป็นคำตอบที่ตัวเองตอบตัวเองได้แต่เราไม่สามารถจะตอบให้คนอื่นฟังถ้าคนอื่นฟังแล้วเนี่ยเขาจะตีความไปต่างๆนานามันเหมือนกับว่าถ้าบอกว่าจิตนั้นมีอยู่ไปอยู่ตรงนั้นอ้าวเขาก็บอกว่าถ้างั้นนิพพานก็เป็นอัตตาสิบอกว่าไม่มีจิตเลยไปอยู่ไม่มีแล้วอันนั้นก็เป็นอนัตตาสิมันจะเถียงกันตรงนี้ฉะนั้นท่านไม่ตอบท่านเปรียบเหมือนว่าถ้าเราจุดเทียนเนี่ยเวลาเราดับไฟถามว่าไฟที่ดับเมื่อกี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนคำตอบก็เหมือนเราดับไฟนั่นเองว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะเราตอบได้ไหมว่าเราดับไฟปุ๊บเนี่ยไฟไปอยู่ที่ไหนก็นั่นแหละนั่นแหละเป็นเรื่องของว่ามันเป็นเรื่องของความน่าเกินที่จะตอบท่านดึงบอกว่าปัญหานี้ไม่พยากรณ์นะไม่ตอบให้แต่เราก็ว่ากันไปตามภาษาเหล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าคนที่ไปถึงพระอรหันต์ไม่สงสัยเรื่องนี้ไม่มีคำถามเรื่องนี้ไม่สงสัยเรื่องนี้ถ้ายังไงเราทำไปเดี๋ยวเราจะมีคำตอบของเราเองนะตอนนี้เราเพียงแต่ว่ารับรู้ไว้ใช่ว่าไว้ก่อนแต่ว่าทางที่ดีเราควรทำไปเรื่อยแล้วจะมีคำตอบของตัวเองเหมือนกับว่าคำตอบนะให้ตัวเองตอบตัวเองไม่ให้คนอื่นตอบให้แบบนั้นนะไม่สมควรที่จะให้คนอื่นตอบให้แบบนั้นให้ตอบด้วยตัวเองนั่นเองเนาะจัดนั้นได้งานงานสาธุนะสาธุก็พูดถึงว่า การที่บอกว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นมลทินของใจท่านนี้ว่าคนที่เขาจะรู้หรือว่ากำจัดอารมณ์ที่การอบรมมรรคเนี่ยเขาจะค้นหาเหตุว่าอารมณ์ของเราทุกคนเนี่ยมาจากไหนนะถ้าค้นไม่ได้เนี่ยเราก็ไปดูที่คำสอนพระเจ้าว่าไงหรือในกรณีหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ว่าการดับอารมณ์นั้นดับได้อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องไปรู้ก่อนเกิดก่อนเพราะตอนเกิดเนี่ยทุกคนเกิดอยู่แล้วซึ่งเราสามารถจะเห็นหน้าตาของการเกิดกิเลสอยู่แล้วแต่การดับนั้นยังไม่เห็นหน้าตาก็จริงแต่การเกิดนะเห็นหน้าตาอยู่แล้วว่ามันเกิดอย่างไรอันนั้นแหละจะเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่เราจะสาวหาความดับอาศัยความเกิดนั้นเป็นหลักฐานพยานอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งนะเช่นว่าเราจะเห็นไหมว่าเวลาเกิดกิเลสเนี่ยมันเกิดอย่างไรตาสังเกตก็คือเราคิดถึงคนอื่นนะสังเกตดูสิเราคิดถึงคนอื่นเวลาคิดปุ๊บภาพเขาจะขึ้นมาทันทีเลยเวลาภาพมาเนี่ยภาพรักก็จะรักภาพโกรธก็จะโกรธภาพหลงก็จะหลงแสดงว่ามันเกิดด้วยภาพนั่นแหละนะเพิ่นมีสายก็มานะเอาสายก่อนเนาะครับก็กราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกำแพงเพชรครับจากโยมจำปีเจริญพรจ่าโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรโยมจ้าเลยจ้าสวัสดีการจ้าหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรจ้าจะถามว่าผีมันอยู่บนหลังคาทำไงจ้าหลวงพ่อผีบนหลังคาเลยแล้วรู้ได้ไงว่าผีบนหลังคาเนี่ยไม่รู้บางครั้งเขาบอกว่าเป็นคนบางครั้งเขาบอกว่าเป็นผีไม่รู้เป็นไงกันแน่เขาจะฆ่าอยู่เนี่ยเราไม่คุยเขาหรือว่าจะทำยังไงดีเขามาอะไรหรือว่าเขาต้องการอะไรเขาไม่เห็นตัวเขาดึงเอาธรรมะไปหมดเอ้าแล้วเขาธรรมะหมดเขาห่วงเขาฆ่ายังไงนะยังไม่เข้าใจแล้วดึงธรรมะไปหมดเขาดึงไปได้ยังไงอ่ะโยมคือฉันนะปฏิบัติธรรมนะคะพอไปวัด
แล้วเขาก็ตามมาตั้งสามปีแล้วเนี่ยแล้วเขาต้องรู้ไหมว่าเขาต้องการอะไรล่ะที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาทำอย่างนั้นเขาบอกว่ามีอะไรก็จะเอาให้หมดในตัวเนี่ยที่ปฏิบัติทำได้อะหมายถึงว่าหมายถึงว่าให้เราเนี่ยมีอะไรให้เขาหมดเหรออย่างนั้นเหรอจ้ะจ้ะเขาดึงเอาก็ดึงได้เขามีคาถาค่ะโอ้ดึงได้ด้วยเหรอโยม ความจริงแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยมันอยู่ในใจของแต่ละคนนั้นดึงไม่ได้นะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอริยทรัพย์นะทรัพย์ที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ขโมยโจรหรือใครปล้นไม่ได้ใครจะลักพาก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ของในใจของเรานะโจรฆ่าก็ไม่สามารถจะขโมยได้อะไรก็ไม่สามารถจะลักพาไปได้เราอาจจะมีความรู้สึกเองมั้งนะเนาะเราพิจารณาตัวมากๆที่โยมพิจารณาตัวมากๆเนี่ยจะมาว่าโยมมีมากพอที่จะให้เขาดึงไปทั้งหลายก็ไม่หมดหรอกแต่ถ้าโยมไม่พิจารณาตัวนะโยมธรรมะโยมก็หมดสินะหมดมันมีนะเพราะธรรมะเกิดจากตัวเราเองนะเห็นเราเป็นธรรมเนี่ยเห็นเขาเป็นโลกเนาะเราอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้นะเราก็ให้หมดแล้วนี่เนาะเราก็สร้างใหม่ได้นะสร้างใหม่ได้เขาก็ยังไม่ไปเหรอให้หมดก็ยังไม่ไปเลยคงวางไปแล้วมั้งนะก็บางครั้งเนี่ยโยมหลายคนเนี่ยที่เวลาทำสมาธิฌานเนี่ยมันคอยจะเป็นกายจะรับรู้คอยจะมีการสื่อนี่คือข้อเสียของการทำสมาธิฌานก็คือมักจะมีหูทิพตาทิพแล้วคอยจะสื่อเรื่องอมนุษย์แล้วเวลาสื่อแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นผลร้ายสำหรับเราก็คือทำให้เราเนี่ยมีความกังวลมีความเป็นอุปสรรคที่เราจะก้าวไปไหนไม่ได้เพราะจิตเราเป็นจิตที่สื่อได้สื่อได้นั้นแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษมากมายก็มีเยอะแยะสู้ไม่สื่อดีกว่านะไม่สื่อไม่ได้น้อมจิตดูตัวเนี่ยมันจะไม่สื่ออะไรเลยแล้วเมื่อไม่สื่อนั้นปัญหามันจะตัดไปตั้งเยอะนะปกติแล้วจิตเราก็วุ่นวายอยู่แล้วอยู่กับมนุษย์ก็วุ่นวายกับมนุษย์แล้วมาเจอผีอีกโอ้โหมันสองเท่าก็เพิ่มกับมนุษย์เข้าไปอีกมันเยอะมากนะเราทำให้เราวุ่นวายฉะนั้นน้อมดูตัวปุ๊บมันหายหมดทั้งมนุษย์ทั้งผีหายหมดเลยมีแต่ตัวเองละอันนี้โยมจะไปได้ดีกว่าเยอะนะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้แสวงหาธรรมะที่ไหนแสวงหาธรรมะที่ตัวเราเราลองทำดูเนาะยังไงก็ลองทำดูแล้วก็ยังไงก็ค่อยคุยกันใหม่เนาะก็ขอพูดถึงว่าตอนนี้ก็โยมก็ยังโทรได้อยู่นะพอมีเวลาอยู่ก็พูดถึงตอนที่ค้างเมื่อกี้ว่ากิเลสของเราทุกคนเกิดอย่างไรล่ะเกิดจากการคิดถึงผู้อื่นอันนี้คือความเกิดต่อไปเนี่ยจะความดับก็คือคิดถึงตัวเองนะคิดถึงผมคนเล็บฟันหนังตัวเองรู้ว่าทำอย่างนี้ดับแน่ครับขอถามหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุโขทัยครับจากโยมกรพกรพบเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อครับนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยมันว่าไงเอ่ยมาทีเวลานั่งนี้ทำไมมันเป็นไงบ้างอ่ะมันจะแบบมันไงกดนั่งแล้วมันเหมือนกับมันหนักตัวแล้วครับ มันหนักยังไงโยมมันหนักยังไงนั่งพอนั้นไปมันก็คล้ายไม่เข้าใจเลยแต่ก็นั่งมันหนักยังไงถือแล้วมันหนักแล้วมันอึดอัดไหมมันทรมานไหมหรือมันเจ็บมันปวดมันจะทรมานนะครับมันน่าจะเป็นการเจ็บปวดของการนั่งทับมากกว่าทางกายมันก็เลยหนักไปทางใจด้วยเขาเรียกว่ามันกระทบกันไปหมดอาจจะเป็นได้โยมก็ธรรมดานะเรื่องพวกนี้ก็ธรรมดานะเพราะคนนั่งเนี่ยทั้งนั้นแหละนะนั่งที่มันก็ปวดเจ็บทั้งนั้นเนี่ยหนักทั้งนั้นเนี่ยนะ
มันมีกรณีหนึ่งก็คือว่า ถ้าจิตเราเนี่ยรวมตัวเข้าไปปุ๊บมันจะแน่นแน่นหนักหนักมันจะแข็งแข็งแต่ว่ามันไม่ได้กดดันไม่ได้ทรมานอะไรมันสบายอันนั้นอันนั้นอีกหนักอย่างหนึ่งนะอันนั้นจิตมันเป็นสมาธินะอย่างนั้นอันนั้นอีกกรณีหนึ่งถ้าเราเกิดว่าโยมรู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือว่ามันไม่สบายเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่จิตยังไม่ได้เข้าสมาธิแต่เป็นอาการของการขบเมื่อยขบของเราดีมากกว่านะแต่มันก็กระทบกระเทือนกันไปหมดเราก็เลยเหมารวมไปหมดเลยอย่างนั้นอาจจะเป็นได้ไม่เป็นไรการฝึกสมาธิทั้งนั้นน่ะโยมมันจะไม่ใช่ว่าเราจะไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันจะสนุกทั้งหมดมันสบายทั้งหมดไม่ได้นะโยมมันธรรมดาคนเราก็ฝึกกันก็ยากกันทั้งนั้นเนี่ยเจ็บปวดเมื่อยล้านี่มันไม่ต้องพูดอะนะคือมันเกี่ยวกับมามาตรการครับสาธุนะสาธุคืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันมีแน่นะเรามันมีต้องผ่านฉะนั้นคนนั่งสมาธิเนี่ยกว่าจะได้สมาธินะเขาไม่ได้ว่านั่งมีความสบายเลยต้องแลกด้วยการหยาดเหงื่อแรงงานนะเหงื่อนี่อากาศเย็นๆเนี่ยนะเวลามันเจ็บปวดมาได้เหงื่อออกจังเป็นเม็ดๆๆเลยนะมันปวดมากแหละ ก็ต้องทนเพราะว่าการทำเนี่ยมันต้องสาหัสสาการเหมือนกันเวลาที่แรกนั่งที่แรกๆเนี่ยร่างกายยังไม่ปวดเมื่อยความคิดฟุ้งมาก ทำให้จิตเราไม่เป็นสมาธิต่อมาจิตของเราเนี่ยเริ่มจะถูกควบคุมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเริ่มจะเป็นสมาธิขึ้นมาหน่อยอ้าวความเจ็บปวดมันก็มาแทนอีกแล้วอันนี้มันลบลากับความเจ็บปวดอีกฟุ้งขึ้นมาอีกนะจิตเริ่มจะเบาละกลายว่าเจ็บปวดเข้ามาแทนกลายว่าอีลุงดุงนางไปหมดธรรมดาโยมธรรมดานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมสมจิตเจริญพรจ้าโยมการนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะง่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะเมื่อคืนถามหลวงพ่อว่าหนูทำสมาธิหนูนั่งภาวนาแล้วนั่งภาวนาไม่ได้เพราะหนูป่วยหนูก็นอนหนูนอนภาวนานอนภาวนาหนูนอนสมาธิสมาธิหนูก็ว่าดึงลอกหนังออกเอาไปกองดึงไส้ดึงปอดออกแต่แล้วหนูก็ทำมา4-5 ปีแล้วจ้ะฟังหลวงพ่อมาเรื่อยๆทำตามที่หลวงพ่อบอกถ้าว่าหนูฟังหลวงพ่อองค์อื่นแล้วหนูแบบยังไงหนูไม่ค่อยอยากจะทำพอได้ฟังหลวงพ่อแล้วหนูก็ทำต่อทำต่อแล้วทีนี้หนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูเอากระดูกหลวงปู่เดิมมาค่ะหนูเอามาคล้องคอเพราะตั้งแต่หนูเอาหลวงกระดูกหลวงปู่เดิมมาคล้องคอแล้วหนูทําสมาธิไม่ได้เลยเพราะเหตุเกิดจากอะไรหนูอยากรู้หลวงยังหนูอยากถามหลวงพ่อตรงนี้ค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะก็ลอง ลองอย่างนี้สิเราลองเอาออกก่อนก็นั่งสมาธิดูสิแล้วทําได้มั้ยล่ะแล้วก็ใส่แล้วก็ทำสมาธิดูสิเราจะวัดดูว่าเป็นสาเหตุนั้นตรงเสมอไปไหมบางครั้งเราอาจจะนั่งไม่สงบก็ได้แต่ว่าไม่รู้จะโทษอะไรดีหรือเปล่าเราก็ต้องทดลองดูนะหรือว่ากระดูกนั้นน่ะเป็นของพ่อเดิมจริงหรือเปล่านะเราก็ต้องคิดหลายๆอย่างต่อมาว่าไม่น่าจะมีสาเหตุนะไม่น่าจะมีสาเหตุมาจากตรงนั้นแต่เอาละเราก็ลองดูนะเผื่อว่าเราจะหาข้อสรุปว่าเป็นเพราะกระดูกที่เรามาคล้องขอไหมลองออกก่อนก็ได้นั่งดูนะแต่ว่าคนอื่นเขานั่งสมาธิไม่มีอะไรเลยเขายังไม่สงบเลยนะเขาก็ยังไม่ได้มีอะไรเขายังไม่สงบมันก็เดินเยอะแยะฉะนั้นความไม่สงบเนี่ยเราจะสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องพิสูจน์หลายๆอย่างต้องหาข้อสรุปให้ได้แต่ว่าอาตมาขอแนะนำว่าที่โยมบอกว่าเอาเนื้อเอาหนังเอาไปกองเนี่ยตมาไม่อยากให้กองเลยนะพูดตรงๆนะวิธีนั้นน่ะมันจะเป็นลักษณะเนี่ยมันไม่ค่อยจะเข้าร่องเข้ารอยเท่าไหร่มันเป็นนิมิตไปถ้าอย่างนั้นน่ะเราเอาร่างกายจริงๆของเราเนี่ยไม่ต้องไปกองเน่าก็เน่าตรงนี้เห็นก็เห็นตรงนี้ไม่ต้องไปกองอยู่ไหนให้เห็นร่างจริงเสมอไปนะถ้าเห็นอย่างนั้นน่ะตมาว่าโยมจะมีอะไรดีกว่านี้นะ
ถ้าเกิดว่าไปกองปุ๊บเนี่ยจิตมันจะออกนอกไปทันทีเลยมันจะไปมองกองนู่นน่ะแล้วจิตตัวเองก็จะไม่เห็นตัวเองละมันจะไปมองกองนั้นซึ่งมันง่ายอยู่แล้วว่าจิตเราออกนอกมันคอยจะออกมันเป็นนิสัยเดิมอยู่แล้วมันเหมือนกับเราจะไปส่งเสริมตรงนั้นขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราไม่เอาไปกองเนี่ยเห็นร่างจริงๆเนี่ยมันจะไม่ออกมันจะดีกว่าแล้วลองทำตรงนี้ดูเนาะแล้วก็ทำแล้วเนี่ยยังไงรายงานผลมาไม่อยากให้กองนะมันไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมอุทัยเจริญพรจ้าโยมจ้าพระราชการข้าหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรโยมฟังดูแล้วคนอื่นเขานั่งก็เห็นตับไตไส้พุงกันเห็นกระดูกกันโยมไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยแสดงว่าโยมทำไม่ได้ตรงเป้าหมายที่เราทำก็เลยไม่เกิดสิโยมก็ไปปฏิบัติมานานแล้วแต่ว่าโยมใช้พองหนอยุบหนอแล้วก็ไม่มีอาการอะไรบางทีก็ได้ครึ่งชั่วโมงบางทีก็ครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็แล้วจะถามว่าไงดีโยมโยมปฏิบัติอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างคะพระไอ้พองหนอพุกหนอนั่งภาวนาดูเหมือนหาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะ ก็คือว่าโยมเนี่ยทำคนรับเป้าหมายมันจะไม่เห็นหรอกโยมจะไม่เป็นเหมือนคนอื่นหรอกเพราะโยมทำอย่างนั้นนะยุบหนอพองหนอก็ดีอย่างอื่นก็ดีเนี่ยโยมเน้นจิตนิ่งนิ่งอยู่ในอาการใดอาการหนึ่งแต่คนอื่นเขาพิจารณาเนี่ยเขาหาอุบายมาพิจารณามันจะเห็นกันได้อย่างไรล่ะจะเหมือนกับคนอื่นได้อย่างไรเหมือนกับว่าสิ่งนั้นน่ะเราต้องเดินไปทางทิศเหนือแต่เราเนี่ยเดินไปทางทิศใต้แล้วมันจะเจอสิ่งนั้นได้อย่างไรฉะนั้นเราทำไม่ถูกทางเพราะว่าการรู้เห็นเนี่ยเขาต้องอบรมอีกแบบหนึ่งส่วนอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอบรมให้เกิดจิตนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่จิตอย่างเดียวเห็นแต่ว่างอย่างเดียวจึงไม่เห็นตัวหรอกนะไม่เห็นตัวไม่เห็นอาการ32ไม่เห็นตับไตเส้นพุงอย่างที่เขาเห็นกันเพราะโยมทำอีกระบบหนึ่งและการเห็นนะมันเป็นอีกระบบหนึ่งมันจึงแม้ไม่เกิดนะฉะนั้นโยมอยากจะเกิดนะโยมต้องวางตรงนั้นก่อนแล้วก็พยายามจะนึกถึงตัวเราเนี่ยด้วยอุบายโยมต้องไปหาอุบายมานะหาอุบายโยมจะคิดว่าเอาทำมาหลายปีเราไม่นับหรอกเรื่องปีนะเรานับถึงความถูกต้องหรือว่าการกระทำของเรามากกว่าว่าทำตรงไหนหรือไม่ตรงไหนอะไรนะแล้วก็นึกถึงอุบายแล้วก็มานึกถึงตัวเราเป็นซากศพไปเลยให้เห็นตัวเองเป็นซากศพหรือร่างสดๆก็ได้ชำแหละตัวเองไปเลยมันก็จะเป็นช่องไปแต่เราอย่าสนใจตรงนั้นนะตรงที่เราทำมาก่อนนะอันนั้นต้องวางก่อนนะถ้าไม่วางแล้วไปไม่ได้นะเราจะไปด้วยกันไม่ได้โยมไปไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยเลยเคยแบบว่าเขามีงานปฏิบัติธรรมไหนโยมก็ไปแล้วก็ปฏิบัติอย่างที่เขาสอนว่าใช้พองหนอยุบหนอหรือที่ใช้พุทโธก็ได้โยมก็ใช้มาอย่างนั้นตลอดแต่มันไม่มีอาการอะไรบางทีก็เป็นบ้างว่าเบาตัวขึ้นเท่านั้นเองก็ได้อย่างนั้นแหละโยมเพราะทางเส้นนั้นมันได้อย่างนั้นอยู่แล้วนะอยู่ที่ความสามารถแต่โยมเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเราจะให้ว่าเท่าเทียมกันเสมอกันไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถว่าขยันมากก็ได้มากขยันน้อยก็ได้น้อยทำมากทำน้อยมาอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาทำไม่อยู่ที่เขาทำเราทำมันจะได้เหมือนกันยังไม่ได้โยมต้องทบทวนตัวเองว่าเราทำกระชับไหมทำมากไหมทำละเอียดไหมอย่างเงี้ยเราสักแต่ว่าทำไหมอย่างเงี้ยต้องดูเพราะผลอันนั้นจะเป็นเครื่องวัดเหมือนกันนะของตัวตาดูนะว่าเราทำแบบไหนอย่างไรก็ให้ก็ตอนสายก็ทำนั่งบ้างเดินบ้างตอนบ่ายก็ทำแล้วก็กลางคืนก่อนนอนก็ทำอีกปฏิบัติอีกคือทำแล้วมันทำแต่ทำแล้วคนละจุดหมายนะเป้าหมายนะคนละเป้าหมายเหรอใช่มันก็เลยไม่เจอกันหรอกไม่เห็นกันหรอกพิจารณาว่ายังไงดูรูปดูนามหรือยังไงฮะก็ดูร่างกายเราอย่างที่สอนเมื่อกี้เนี่ยเห็นร่างกายเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยนี่มันเป็นคนละทางกันนะก็รายการของเราก็หมดเวลาช่วงแรกพอดีครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้ว
เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตธรรมยาตราศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี4087 4704ขอกราบอาราธนาคณะพระภิกษุสงฆ์และเรียนเชิญผู้ที่จะเดินทางร่วมเดินธรรมยาตราประเทศศรีลังกาเข้าประชุมพร้อมกันในวันจันทร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2560เวลา 13:00 น.ณศาลาอาจารย์บูชาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961164 024961164ครับศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรี
และขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164เรียนศึกษาทุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะก็คงจะเข้าสู่รายการได้เลยถ้าใครมีคำถามก็โทรมาได้เลยนะก็มีคำถามส่งมาขอการหลวงพ่อครับคำถามเข้ามาจากทางบ้าน มาจากกาญจนบุรีครับโยมลำปางโยมถามว่าโยมเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจช่วยเหลือคนอื่นตลอดแต่ทำไมโยมไม่ได้ดีตอบแทนเลยเจ้าค่ะ คือบางครั้งเนี่ยเราทำดีแต่ว่าผลของความดียังไม่ให้ผลเราก็ดูเหมือนว่าผลนั้นไม่มีนะเขาเรียกว่าเมื่อคนทำดีแต่ดียังไม่ให้ผลก็คิดว่าความดีนั้นไม่มีผลอะไรแต่เมื่อคนที่ทำชั่วทำเท่าไหร่ทำเท่าไหร่เนี่ย ก็ไม่เห็นเขาจะชั่วอะไรเขามีแต่ว่าดีเอาดีเอาทั้งที่ว่าความประพฤติเขาก็ไม่ได้ดีอะไรแต่เขาก็มีอะไรดีขึ้นมาเรื่อยๆก็เรียกว่าคนทำชั่วแต่ก็ไม่เห็นความชั่วจะทำให้เขาเนี่ยวิบัติอะไรเลยมีแต่ว่ามีแต่ดีวันดีคืนก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่าทำดีก็ยังไม่เห็นผลว่าดีนั้นจะให้ผลแต่ทำชั่วความชั่วนั้นก็ยังไม่ให้ผลเหมือนกัน แต่เมื่อใด ความชั่วให้ผลหรือความดีให้ผลเมื่อนั้นคนเหล่านั้นก็จะเห็นว่ามันมีผลจริงๆเราอดทนทำไปเถอะเพราะว่าความดีเรายังไม่ให้ผลก็ทำไปก่อนอย่าน้อยใจนะเราเชื่อได้ว่าความดีมีแน่นะความชั่วต้องมีแน่เหมือนกันเราอย่าทำนะอดใจเนาะทำเพื่อไปให้กำลังใจนะทำต่อไปนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมอุทัยจเจริญพรจ่าโยมมาตรการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะโยมที่พูดเมื่อกี้นี้ยังไม่จบแล้วตัดไปโยมอยากจะถามว่าแล้วปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อว่าน่ะต้องปฏิบัติอย่างไรภาวนาอย่างไรอะคะก็โยมฟังรายการมานานไหมนานแล้วเหมือนกันอ้าวเราไม่เข้าใ
ก็สอนอยู่ประจำว่าให้เห็นตัวเองให้เห็นตัวเองเห็นทั้งผมพึงตั้งไล่มาได้แต่หัวถึงปลายเท้านั่นไล่เอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวตับไตไส้พุงเห็นตัวเองสมไม่เห็นก็สมมติให้เห็นว่าเราเห็นในหนังสือไหมเห็นคนอื่นตายไหมวนาพุทโธไม่ใช่ให้คนต่างเนี่ยเรื่องบอกว่าโยมไปทิศต่างกันนะนั่นทิศเหนืออันนี้ทิศใต้อย่างเงี้ยโยมจะเห็นได้ยังไงไม่เห็นหรอกนะถ้าโยมจะเห็นก็ต้องทำแบบนี้เนี่ยเนาะโยมทำคนละทางกันโยมอันนั้นมันเป็นฌานอันนี้มันเป็นญาณอันนั้นเป็นสมาธิอันนี้เป็นมรรคนะทำเปลี่ยนเส้นทางโยมเปลี่ยนเส้นทางเพราะทางนั้นเราทำมานานแล้วได้แค่นั้นแหละโยมค่ะเนาะลองดูแล้วยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเดี๋ยวยังไม่เข้าใจว่าเด็กมันหนกหูแล้วหลวงพ่อบอกให้ทำยังไงนะคะก็เอาจิตไล่ประจำตัวของเรานะนึกตัวเองเป็นอสุภะน่ะนึกตัวเองเป็นซากศพอย่างนี้เรียกว่าดูรูปนามใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกดูรูปนี่ก่อนดูรูปก่อนร่างกายนี่ก่อนดูรูปความจริงๆเนี่ยเหรอคะใช่ความเป็นจริงเนี่ยแหละให้สมมติว่าเราในตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงถ้าเราลอกหนังเป็นไงเห็นตับไตไส้พุงพาดูท้องเราเป็นยังไงอะไรสมองนั้นเป็นอุบายโยมเป็นอุบายนะทำอย่างนั้นเนี่ยค้นอยู่ในตัวเรานั่นนะค่ะแล้วโยมจะลองปฏิบัติลองทำดูแล้วยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันค่ะขอบพระคุณท่านมาทานค่ะสาธุนะสาธุก็เราทำดีไปเถอะนะว่าความดีเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ให้ผลตอนนี้นะแต่ว่าความดีไม่ได้หายไปไหนแม้แต่ความชั่วเหมือนกันที่เขาทำชั่วแล้วทำชั่วได้ดีนะเขาก็คิดว่าทำชั่วแล้วก็ไม่เห็นผลชั่วเลยมีแต่ดีขึ้นมาแต่เขายังไม่รู้หรอกว่าความชั่วยังไม่ให้ผลตราบใดเมื่อความชั่วให้ผลเขาถึงจะรู้อย่างนี้เป็นต้นนะอดทนไว้นะทำไปความดีถือว่าเราทำแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีผลตอนนี้แต่เราก็สบายใจนะแต่ต้องก็มีผลในการต่อไปนะก็ดีก็มีหลายดีนะมีหลายดีดีแบบพอสมควรดีแบบมีศีลที่ดีแล้วมีสมาธิเข้ามามันก็ดีหลายระดับนะเราก็ดูได้ว่าดีระดับไหนดีก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะดีมีต่างระดับกันไปเรื่อยๆจนกว่าดีจนถึงที่สุดก็คือนิพพานนั่นเองมรรคผลนิพพานก็มีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมลำปางเจริญพรใจโยมสมัชการครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรเราว่าไงเอ่ยเมื่อกี้โทรมาทีครับหลวงพ่อครับทีนี้อยากจะถามว่าผมเองปฏิบัติธรรมไปพูดงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตเนี่ยถามมือตีสี่ก็นั่งสมาธิยังไงนะตีสี่นั่งสมาธิถ้ามือตีสี่นั่งสมาธิแล้วปิดทองฝั่งลูกนิมิตยังไงนะแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็หมายถึงว่าปฏิบัติธรรมก่อนครับปฏิบัติธรรมก่อนปฏิบัติธรรมก่อนแล้วก็เดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยก็ไปปฏิบัติผู้ปัดปาสู่ธรรมของทางกุฏิมั่งทางศาลาบ้างอย่างเนี้ยเสร็จแล้วสองโมงเข้าไปพูดบอกปิดทองฝังลูกนิมิตเอาเงินเข้าวัดเนี่ยจะได้อานิสงส์อย่างไรครับ คือก็ได้ทำบุญก็ได้ไปตามนั้นนะโยมทำเวลาไหนได้เวลานั้นเวลาไม่ทำก็ไม่ได้นั่นเองนะเวลาทำบาปก็ได้เวลานั้นไม่ทำก็ไม่ได้อย่างนั้นบุญก็นิสงก็ได้ไปตามนั้นนะโยมนะทำดีก็ได้ดีนั่นเองนะอานิสงส์นี่เราจะประมาณไม่ได้หรือว่าเราจะพูดไม่ได้ว่าอานิสงส์แบบนั้นแบบนี้แต่ว่าได้ก็ได้แน่นอนทำเวลาไหนได้เวลานั้นนะเวลาไหนไม่ทำก็ไม่ได้เวลานั้นก็เรียกว่าทำทุกการเวลาทำทุกอย่างนั้นก็เป็นผลของกรรมดีและกรรมชั่วอยู่แล้วนะแต่นะที่ผมไปพูดเนี่ยผมจะปฏิบัติตรงนี้ประจำเลยครับทำมา10 กว่าปีแล้วครับคือเราสิบกว่าปีนั่งสมาธิเดินจงกรมทำความสะอาดวัดทุกวันนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนั่นเนาะก็10 กว่าปีก็จริงแต่ว่าเราทำแบบไหนได้อย่างไรดูที่เนื้องานเนื้องานของเรานะว่า10 ปีเราได้อะไรแล้วก็10 ปีคนอื่นได้อย่างไรเรียกว่าอานิสงส์
กานิสงส์ก็ได้ได้ตามนั้นนะโยมตามนั้นเราสงบไหมล่ะจิตเราเป็นสมาธิไหมเรามีอะไรดีๆขึ้นไหมล่ะก็ตามนั้นอานิสงส์มันก็เห็นตามตานั่นแหละโยมนะเราจิตใจเราสบายขึ้นอย่างเงี้ยมีความสงบมันก็ต้องมาดูไปเรื่อยๆมันเกิดเรื่องที่ติดใจนะครับอะไรนะครับอะไรนะโยมเกิดความปิติแล้วก็ชื่นใจแล้วก็อิ่มใจแล้วก็อันนั้นก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นความชื่นใจของตัวเองที่ได้กระทำในงานตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็เป็นบุญชนิดหนึ่งนะโยมแต่เราก็ยังมีคำว่าเหตุการณ์อื่นเราเสียใจก็มีเราทุกข์ใจก็มีมันก็ยังคะกันอยู่ในเมื่อเหตุการณ์อื่นเข้ามาหรือเราทำอย่างอื่นไปเนี่ยมันก็มาคะกันกับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ทำให้เราปีติใจไงแต่ตรงอื่นเราอาจจะมีการเสียใจบ้างในการทำกิจอย่างอื่นไปมันก็ลองหักลบกบหนี้กันไปว่าบุญตรงไหนบาปตรงไหนก็ว่ากันไปตามกาลเวลานั่นนะเข้าใจเนาะเราจะเห็นตัวบุญตอนนี้มันไม่เห็นนะโยมเวลาพูดบอกบุญเนี่ยมีคนอายุสูงๆเนี่ยมาไหว้ผมเนี่ยมันจะบาปไหมครับก็ได้ดูฐานะนั้นเราดูฐานะไหนแล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นน่ะเขาเป็นคฤหัสถ์ด้วยกันจะเราคิดว่าคนเนี้ยเป็นตระกูลสูงอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสูงด้วยตระกูลแต่ไม่ได้สูงด้วยอะไรมากมายเป็นภาวะคล้ายๆกันก็ไม่มีปัญหาการไหว้เนี่ยเป็นการต้อนรับกันนะมันไหว้อย่างหนึ่งกราบอย่างหนึ่งนะคือเราต้องคิดว่าไหว้เนี่ยคือการทักทายการปราศัยการเคารพนอบๆกันแต่การกราบนี่คือการคือบูชากันเลยแหละกราบเนี่ยอันนั้นอย่างนึงนะไหว้นี่หมายถึงคนธรรมดาก็หวัดดีกันนั่นเนี่ยใช่ไหมล่ะในหลวงพ่อเวลาผมพูดให้พรเขาให้ตังค์ผมนี้มันจะเกิดบาปไหมเราให้พรใช่ไหมก็เขาเต็มใจให้เนี่ยเต็มใจให้ก็ไม่บาปนะเราก็ให้พรให้ศีลให้พรไปก็ธรรมชาติของคนเราก็ให้พรให้ศีลไปนะเพราะเราอาจจะเป็นลักษณะเหมือนว่าทำอยู่กับวัดบ้างอยู่เป็นคนใจบุญสุนทานบ้างก็ธรรมดานะเราจะเอาหรือไม่นั่นเองเราเอาก็ไม่มีปัญหาเพราะเจ้าของต้องเต็มใจนะต้องให้ด้วยความเต็มใจให้ผมเขาใส่ตู้หมดเลยนะก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็ไปทำอีกทอดหนึ่งก็ไม่มีปัญหาเพราะเขาสมัครใจเราไม่มีปัญหาเราไม่ได้ขโมยนะถ้าขโมยนั่นอีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเขาให้ความสมัครใจเนาะเข้าใจเนาะผมเนาะผมจะได้มีพลังที่จะต่อสู้เรื่องของการทำดีต่อไปน่าทำดีต่อไปทำดีต่อไปมันดีมันมีหลายดีนะโยมหลายดีดีขั้นต้นดีท่านกลางดีท่านที่สุดอย่างเงี้ยมันมีหลายดีเหมือนกับว่าคนถามว่า เหมือนคนมีเงินเนี่ยบอกว่าเงินดีไหมดีสิถ้ามีเงินบาทหนึ่งดีไหมก็ดีถ้า5บาทละก็ดี10บาทละก็ดีถ้า100ละก็ดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดีตามฐานะละพันละหมื่นละแสนก็ว่าไปดีทั้งนั้นเนี่ยแต่มันหลายระดับอย่างเงี้ยดีก็เหมือนกันดีแบบธรรมดาทั่วไปหรือดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าดีถึงจะหลุดพ้นนั่นเขาเรียกมรรคผลที่ผ่านฉะนั้นดีเนี่ยไม่ใช่ตีค่าอันเดียวไม่ใช่ตีตามฐานะนะตามบุญบารมีที่เราทำไปนั่นเองอันนี้ต้องเข้าใจตรงนั้นนะก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็มีอะไรก็โทรได้นะตอนที่ยังไม่โทรนี้ก็คงจะพูดเรื่องของการเกิดกิเลสอย่างที่ว่านะว่ากิเลสของเรานี่เกิดอย่างไรนะเราจะหาความดับอย่างไรเราก็ต้องมาเอาพิจารณาเนื้องานจริงๆตามจิตเราที่เกิดขึ้นพอเอิญมีสายเข้ามาพอดีเนาะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุโขทัยครับจากโยมกรองภพเจริญพรชายโยมธรรมสการหลวงพ่อครับเมื่อกี้มีลืมถามไปเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมีครูบาอาจารย์นี่เป็นพระนี่แหละครับสายธรรมยุทธไปเอาปู่ฤาษี3องค์มาไว้ที่บ้านผมในผมก็เอาไว้ที่ห้องพระ3องค์ปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีทับไฟปู่ฤาษีปอแก่ที่นี้ต่อ3ปีที่แล้ว4ปีพอดีปีนี้นะครับเพราะว่าต่อมาเสือมาอยู่ตรงข้างที่พระเลยครับมันเป็นอะไรนะโยม
บ้านสองชั้นนะครับมาอยู่ตรงตู้จะเป็นตู้ใช่ไหมครับอยู่ข้างจะเป็นห้องพระพุทธนะครับองค์พระพุทธห้องพักนะครับเป็นของเป็นอะไรนะของผมเอาครูบาอาจารย์เอาปู่ฤาษีสามองค์นะครับมาปู่ฤาษีปู่ฤาษีปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีปอแก่จะเป็นรูปปั้นปู่ฤาษีอ๋อเป็นรูปปั้นใช่ไหมครับผมเป็นรูปปั้นแต่ที่นี้สองวัดเสือมาอยู่ห้องพระสามเขาย้ายไปได้นี่เข้าปีที่สามแล้วนะครับเขาย้ายไปแล้วใช่ไหมเขาย้ายไปเขามาอยู่สองปีครับรังใหญ่มากเลยครับต่อเข้ามาอยู่ในห้องพระเลยครับลูกชายคนที่ไปบวชเนียนนี่ก็ต่อเข้าห้องพระนอนอยู่ตรงห้องนี้แหละครับที่นี้พอออกพอหกก็ไปบวชตอนนี้เพิ่งได้นักธรรมโทครับคือยังคิดว่าไปบวชอยู่แค่นะครับเอาปูนซีเนี่ยเข้ามาแล้วต่อเข้ามาตามมาอยู่ตามมันมีสาเหตุอะไรไหมครับที่ว่าต่อหัวเสือมาอยู่ครับต่อหัวเสือหัวเสือรังใหญ่มากเป็นบรรพันแต่เขาจะทำหลายสีนะครับ5-6สีแล้วเขาจะทำดอกบัวเขาจะอยู่แม่และช่อคือปกติต่อมันก็ทำรังทั่วไปอยู่แล้วนะเราก็อาจจะเป็นประจวบเหมาะที่เราคิดไปในแง่นี้หรือเปล่าเท่านั้นเองต่อก็ทำทั่วเลยนะแต่ว่ามันมีเหตุบังเอิญบนบ้านสองชั้นนะหลวงพ่อก็สองชั้นหลังยาวเป็นวานะก็ได้หมดอ่ะหมายถึงว่าต่อเขาก็ทำไปทั่วแล้วนะแต่ว่าเราจะเป็นนิมิตอะไรไหมครับเราก็ไม่รู้นะฤาษีก็ไม่ใช่ว่าเหมือนก็ว่าพระเรานะฤาษีก็คือฤาษีนะพระพุทธรูปหรือพระเราก็คือพระนะมันก็คือว่าแล้วแต่เราจะนับถือหรืออย่างไรเนี่ยเราก็ตีค่าว่าฤาษีก็เหมือนต่ำกว่าพระนะต่ำกว่าพระพุทธรูปอย่างเงี้ยโอ้ต่ำกว่าอยู่ครับเพราะว่าก็ไม่ใช่พระพุทธรูปจะอยู่ข้างบนองค์พระพุทธจะอยู่ข้างบนครับก็อยู่ที่เราเนี่ยคือเราจะนับถือไหมหรืออย่างไรไหมก็ไว้ตามความเหมาะสมนั่นเองนะนับถือครับนับถือก็ไว้ตามที่สถานที่ควรจะไว้เนี่ยครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต่อมาเสือมาอยู่แล้วก็สร้างรังใหญ่โตแต่เขาไม่ทำใครเวลาใครมาเขาจะบินมาดูนะครับมาตอมแล้วก็ไม่ทำอะไรก็ดีแล้วไม่ทำก็ดีแล้วนะให้ทำนี่ก็มีปัญหาเลยแม้ที่นี้เขาก็ย้ายไปได้2ปีนี่แหละครับย้าย2ปีก็ไม่เป็นไรก็ย้ายไปก็แล้วแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันก็รับรู้ไว้กันแล้วกันเนาะครับก็ยังไม่เข้าใจไม่ต้องเข้าใจหรอกรับรู้ไว้เนาะรับรู้ไว้นะมันจะตีค่าอย่างไรก็ยังไม่ได้ตีอะไรเนาะครับก็เอาปฏิบัติดีกว่าโยมปฏิบัติไปปฏิบัติทำไปจะดีนะอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของอย่างอื่นภายนอกไป คือสารพัดที่จะเราจะตีค่าอย่างไรก็แล้วแต่ทุกอย่างก็คือภายนอกภายในของเรานั้นสำคัญที่สุดว่าเราจะละกิเลสอย่างไรอย่างที่เคยบอกเมื่อกี้ค้างไว้ก็คือว่าตอนที่กิเลสเราเกิดเราสังเกตไหมเกิดอย่างไรเราจิตของเราเกิดกิเลสนะเกิดภาวะไหนเราดูดิภาวะจิตปกติไม่ใช่เหรอและเราเข้าสมาธินะเคยเห็นกิเลสมันเกิดไหมล่ะไม่เกิดอยู่ในสมาธิฉะนั้นพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ากิเลสเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นแหละเหมือนไฟลุกที่ไหนเราต้องรดน้ำตรงนั้นคันตรงไหนล่ะเราต้องเกาตรงนั้นถึงจะถูกจุดหมายถึงจะถูกเป้าหมายฉะนั้นจิตเนี่ยเกิดกิเลสเนี่ยเกิดจากจิตภาวะปกติแต่เราจะเข้าสมาธิไปดับเนี่ยมันหาไม่เจอหรอกเพราะว่าเหมือนไฟลุกที่หนึ่งเราไปสาดน้ำที่หนึ่งจะดับได้อย่างไรคันที่หนึ่งเราไปเกาที่หนึ่งจะถูกตำแหน่งได้ยังไงพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าตัณหาเกิดที่ไหนล่ะเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดอย่างไรอ่ะตาเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาเสียงหูได้ยินเสียงเขาเรียกว่าสัทธตัณหาเกิดที่นี่แต่ระดับตัณหาก็ดับที่นี่อย่างเงี้ยนะครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประทุมธานีครับจากโยมประพลเจริญพรจ่าโยมน่าเจริญพรโยมเจริญพรว่าไงเอ่ย
นมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรนานแล้วเนาะยังสงสัยข้องใจอยู่นิดนึงฮะว่าไงอยากจะเรียนถามหลวงพ่อฮะว่าไงคือท่านอาจารย์บอกว่าพระโสดาบันนะฮะจิตไม่เห็นโลกแต่นี่พระโสดาบันนี่ก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่นี่มันก็ค้านกันอยู่แต่นี่อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยฮะว่าจิตไม่โลกยังไงเพราะว่าโสดาบันนี่กิเลสยังมีอยู่ฮะถึงเบาบางก็ยังมีอยู่ถ้าไม่เบาบางก็คือว่าจิตโลกแล้วความเห็นของโยมนะช่วยอธิบายนะครับคือเราลองคิดดูที่ว่า พระโสดาบันเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าจิตพระโสดาบันรั่วเนี่ยเราสังเกตไหมจิตรั่วเมื่อไหร่เนี่ยมันคิดไม่ดีนาทีเลยนั่นคือเหมือนนรกนั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันเป็นปิดนรกนะถ้าก็ปิดรอยรั่วได้นะอันนี้คืออย่างหนึ่งสังเกตไหมจิตเราออกเมื่อไหร่นะศรัทธาเราหวั่นไหวทันทีเลยนะไม่ค่อยศรัทธาหรือศรัทธาละครแกนสงสัยก็เหมือนกันนะศรัทธาสงสัยหรือเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยพระรัตนตรัยเนี่ยก็คอนแคนหมดเลยฉะนั้นความไม่มั่นคงของจิตเนี่ยพุทธเจ้าไม่รับรองเลยเพราะว่าการรับรองเนี่ยต้องจิตมั่นคงระดับหนึ่งถึงแม้ว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตจะไม่รั่วก็จริงแต่กิเลสนั้นก็ยังมีอยู่อ้าวไม่รั่วแล้วมีได้ยังไงมีอยู่แต่ไม่มากนักเปรียบเหมือนน้ำที่เคลื่อนตัวในขวดนะถ้าเราเขย่าขวดเนี่ยฝาเนี่ยเราปิดแน่นแล้วเนี่ยถามว่าน้ำกระเพื่อมไหมกระเพื่อมแต่ว่ามันไม่กระเฉาะออกมามันไม่รั่วฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจิตกระเพื่อมแต่กระเพื่อมภายในแต่ไม่กระเฉาะออกมาภายนอกแต่ปุถุชนธรรมดาเนี่ยทั้งกระเพื่อมภายในทั้งทะลักออกมาภายนอกภายนอกนั่นแหละถือว่ารั่วภายในเนี่ยถือว่าไม่รั่วฉะนั้นมันแบ่งภาคตกแบ่งกันตรงนี้ถ้าเกิดว่าพระโสดาบันต่ำกว่านี้เนี่ยพุทธเจ้าไม่รับรองนะคนที่ตมาว่าไม่ได้ฉะนั้นเรารับฟังไว้ดิเราก็ทำไปสิธรรมดาที่เรายังไม่ถึงตรงนั้นก็สงสัยความสงสัยก็สงสัยไปนะแต่ถ้าวันหนึ่งเราไปถึงตรงนั้นเราจะรู้เลยว่าเป็นมาตรฐานนี้เท่านั้นเราลองคิดดูดิว่าพระอานนท์ท่านบอกว่าตลอด25ปีเป็นพระโสดาบันมาตลอดไม่เคยคิดถึงเรื่องกามเลยไม่แต่ครั้งเดียวเราจะว่าไงตรงกันไหมล่ะนี่ท่านพูดเองนะไม่เคยจิตออกนอกเลยไม่แต่ครั้งเดียวนั่นเองอันเดียวกันนะพอคิดถึงกามก็คิดถึงผู้อื่นอยู่ดีเลยนะท่านเรียกว่ากามสัญญาไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวจากนั้นพระโสดาบันเนี่ยถึงจิตไม่ออกก็จริงแต่กิเลสท่านก็มีแต่มีไม่มากฉะนั้นมีอยู่นะโลภโกรธหลงน้อยมากแต่ไม่แสดงออกทางกายวาจามีอยู่ที่ใจอย่างเดียวแต่เราเนี่ยที่จิตที่หลุดเนี่ยก็คือออกทางกายวาจาเลยเขาเรียกว่าหยาบกว่าฉะนั้นเราธรรมดาที่จะต้องสงสัยถ้าเรายังไม่ถึงแน่นอนแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเราถึงวันนั้นเราจะไม่สงสัยฉะนั้นถ้าเกิดว่า พระโสดาบันกับคือพระโสดาบันเนี่ยเป็นฝ่ายโลกุตตรธรรมต่ำกว่าโสดาบันเป็นฝ่ายโลกิยธรรมฉะนั้นแบ่งเขตกันถ้าพระยาเจ้าเนี่ยโลกุตตระนี่ถึงว่าเป็นแดนของพระยาเจ้าหมดเลยเหมือนกับปุถุชนเนี่ยอะไรจะเป็นการแบ่งแยกได้ว่าเมื่อปุถุชนก็จิตออกนอกรั่วอยู่พระโสดาบันก็รั่วอยู่พระยาเจ้าก็รั่วอยู่ไม่รู้แบ่งอะไรกันเลยไม่รู้จะแบ่งเขตกันตรงไหนเลยว่าระหว่างปุถุชนกับพระยาเจ้านะมันไม่ใช่นะไม่ใช่มันต้องไม่เป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ว่าธรรมดานะโยมนะธรรมดาก็สงสัยแต่เราทำไปเถอะนะเพราะงั้นมันไม่มีผลแล้วมันจะเป็นคือพระโสดาบันเนี่ยรักษาศีลได้ยิ่งกว่าชีวิตได้นะฮัลโหลว่าไงนะขอถามคุณพ่ออีกนิดนะครับก็ยังนั่งรักษาขานะฮะแต่เป็นพระโสดาบันแล้วจะโลกเก้าร้านเยอะแยะหมดเนี่ยแสดงว่ายังมาพูดอยู่กับกามเนี่ย
เราเทียบพระโสดาบันคนอื่นด้วยสิเพราะว่านางวิสาขาเนี่ยกับโสดาบันคนอื่นเนี่ยต่างกันต่างก็ตรงไหนเพราะพระโสดาบันของพระนางวิสาขาเนี่ยท่านปะนางวิสาขาเนี่ยปรารถนาเป็นอุบาสิกาถ้านางวิสาขาบวชเมื่อไหร่เนี่ยเขาว่าอุบาสิกาก็จะหลุดจากตำแหน่งฉะนั้นนางวิสาขาต้องอยู่เรือนต่อไปแต่ด้วยความปรารถนาของนางเนี่ยมันค้ำไว้ถึงได้มีบุตรหลานไงฉะนั้นเรานางวิสาขาวัดไม่ได้นะวัดอย่างอื่นด้วยว่าโสดาบันคนอื่นเนี่ยเขาออกบวชหมดนะแทบจะออกบวชหมดเลยน้อยคนที่ไม่บวชอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นเพราะความปรารถนาของนางที่จะต้องเป็นคฤหัสถ์ต่อไปแล้วก็ต้องมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องต่อไปธรรมดาเพราะว่าปรารถนาเป็นมหาอุบาสิกาตำแหน่งนี้จะไม่หลุดถ้านางวิสาขาบรรลุธรรมมากกว่านั้นตำแหน่งก็จะหลุดทันทีเลยคนที่จะเป็นอุบาสิกาได้หรืออุบาสกได้ต้องมาตรฐานพอถ้าต่ำกว่าโสดาบันก็ไม่มีมาตรฐานแต่สูงพระโสดาบันก็ต้องออกบวชอย่างเงี้ยฉะนั้นโสดาบันจึงเป็นความปรารถนาที่ล็อกเอาไว้นางวิสาขาจึงเป็นเช่นนั้นเพราะความปรารถนาของนางค้ำอยู่ถึงได้เป็นเช่นนั้นกรณีเดียวกรณีนางวิสาขาเท่านั้นเองเราต้องยกให้ตรงนี้นะยกให้แต่ส่วนอื่นแล้วโสดาบันแบบคนอื่นแล้วไม่เป็นจะขึ้นสูงอย่างเดียวแล้วก็บรรลุนิพพานในที่สุดเลยจะไม่แช่อยู่อย่างนั้นไม่แช่อยู่อย่างนั้นเราจะเห็นว่าคนอื่นบรรลุโสดาบันไม่พระไม่ช้าไม่นานก็เป็นพระอรหันต์แล้วไม่ช้าไม่นานก็เป็นพระอรหันต์แล้วแต่น้ำสาขานี่ต้องเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยเพราะว่าความปรารถนานั้นค้ำเอาไว้ค้ำเอาไว้เนาะก็ยกเป็นพิเศษกรณีพิเศษไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะมาว่าคำถามเหล่านี้เนี่ยเรารู้ว่าใช่ว่าก่อนเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมไปก่อนนะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยความปัญหาเหล่านี้มันจะตอบเราเองถึงใครตอบให้ก็คาใจอยู่ดีนะมันเป็นลักษณะว่าการงงการสงสัยน่ะมันจะไม่สิ้นกับความสงสัยในเมื่อเราใช้จิตที่คิดไปตามภาษาไม่สิ้นแต่เมื่อใดเราปฏิบัติธรรมไปคำตอบมันจะออกมาเองว่าเออมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่หวังคำตอบอะไรมากนักเพียงแต่รู้ไว้ใช่ว่าแต่คำตอบเหล่านี้เราจะเป็นผู้ตอบเองในเมื่อเราเข้าถึงธรรมที่สูงขึ้นไปให้มันเป็นอย่างนั้นดีกว่านะบางคนเนี่ยอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระองค์หนึ่งที่บวชในศาสนาของพระเจ้านี่แหละนะก็ถามพุทธเจ้าว่านรกสวรรค์มีจริงไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีจริงไหมแล้วก็นิพพานมีจริงหรือไม่อะไรทำนองนั้นนั้นเทวดามีไหมอย่างเงี้ยนรกมีไหมสวรรค์มีไหมพุทธเจ้าก็ไปถามพุทธเจ้าสงสัยพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ตอบหรอกไม่ตอบก็จะสึกซะสึกก็สึกแต่เราไม่ตอบหรอกท่านบอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะมาถามกันตรงนี้สิ่งที่เราจะรู้ว่านรกสวรรค์มีหรือไม่มีนั้นมันเป็นอนาคตจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไฟกิเลสของเรายังไหม้ตัวเราอยู่เนี่ยเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนนั่นไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่จะรู้เรื่องกิเลสเนี่ยเร่งด่วนอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเหมือนกันเราเร่งด่วนเรื่องกิเลสก่อนอย่างอื่นเอาไว้ก่อนก็มีสายเข้ามาเนาะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุตรดิตถ์ครับจากโยมเมธาเจริญพรจ่าโยมครับจ่าเจริญพรครับสวัสดีครับต้องสายสองลูกนะครับเจริญพรเจริญพรก็ขอบคุณพระอาจารย์เจริญนะครับว่าไงโยมเมธาว่าไงว่าไงพ่ออยู่ในบ่อนตอนนี้ครับว่าไงพ่อคือก็ไม่อยากจะทำอะไรหรอกแต่ว่าผมมาเพื่อแสดงความให้กำลังใจนะครับคือผมอะไรพอสมควรแต่คืออยากจะยินอุบายวิธีในการพิจารณาร่างกายที่หลวงพ่อทำมาครับมันเสียงกระท่อมกระแท่นน้องเสียงโยมก็เสียงไหมเสียงมันหายมาหายเสียงไม่ค่อยเสมอลองหาคลื่นหน่อยสิเนาะคลื่นไม่ดีก็ได้เสียงมันไม่เรียบแหละนะไม่เป็นคลื่นว่าไงเอ่ยเอาหลุดไปแล้วสงสัยถ้าจะ
คลื่นไม่ค่อยดีนะก็ยังไงก็ต้องโทรอีกทีก็แล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยชัดเจนก็ ทุกอย่างถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มั่นคงเนี่ยไม่มั่นคงเราจะเป็นพระยาเจ้าไม่ได้หรอกพระยาเจ้าพระอรหันต์นั่นแหละมั่นคงมั่นคงก็คือมั่นคงตลอดเวลาเป็นสมาธิตลอดเวลาก็คือไม่รั่วไหลไปไหนเท่านั้นเองนะก็ขอย้อนไปเมื่อกี้ที่ค้างไว้นะว่าอาการที่เราจะคิดว่ากิเลสของเรานั้นเกิดอย่างไรและเราจะค้นหาความดับกิเลสตรงไหนอย่างไรก็ได้ความว่ากิเลสเกิดจากภาวะจิตปกติเราจะเข้าสมาธิไปดับในกิเลสด้านในเนี่ยไม่เจอเพราะว่ามันเกิดด้านนอกเกิดด้านนอกเกิดจากอะไรเกิดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเกิดภาวะนี้เราต้องดับภาวะนี้เราจะดับยังไงนะเราก็ดูความเกิดนั่นแหละว่าเกิดอย่างไรอ๋อเกิดจากการคิดเอาคนอื่นมาคิดแล้วมันมีภาพคนอื่นขึ้นมาถ้าอย่างนั้นความเกิดอย่างนั้นทำให้เราเกิดกิเลสขึ้นด้วยภาพนั้นเราก็เปลี่ยนภาพสิจากเขาเป็นเราสิการที่เราคิดถึงเขาแน่นอนราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดแต่คิดถึงเราล่ะราคะเกิดไหมล่ะไม่เกิดโทสะล่ะโมหะล่ะก็ไม่เกิดฉะนั้นเราก็คิดถึงเรามากๆตัดเขาทิ้งไปแล้วก็อบรมเราขึ้นมาก็เป็นที่มาของการพิจารณากายนี่เองแต่เราไม่ได้อธิบายลักษณะนี้ให้หลายคนฟังแต่ว่าเราบอกพิจารณากายไปเลยเนี่ยมันอาจจะรวบลัดไปหน่อยแต่ที่มาที่ไปเนี่ยคือการมาทำแบบนี้เนี่ยก็มาจากเหตุนี้เองว่ากิเลสเกิดในภาวะนี้เราต้องดับภาวะนี้เราจะไปดับที่อื่นมันจะหาไม่เจออย่างเช่นว่าเราทำสมาธิเอาเราเคยทำสมาธิเราเคยเข้าสมาธิได้ไหมล่ะถ้าเคยเข้านะเข้าจิตเรานิ่งไหมล่ะนิ่งจิตเราเย็นไหมเย็นมีความสุขไหมสุขสงบไหมสงบตอนนั้นกิเลสเกิดไหมไม่เกิดแต่เราออกมาสิออกจากสมาธิมาดีจิตเรานิ่งไหมไม่นิ่งแล้วสุขไหมไม่ได้สุขแล้วทุกข์มากจิตเราเกิดกิเลสไหมเกิดเต็มๆเลยเราจะคิดว่าสมาธิที่เราทำได้จะมาแก้ไขอย่างไรล่ะตรงนี้สมาธิเป็นของที่อยู่ข้างในแต่กิเลสมันเกิดนอกภายนอกเหมือนเราเข้าในห้องแอร์เนี่ยความเย็นอยู่ด้านในแต่ความร้อนมันอยู่ด้านนอกเราจะเอาความเย็นด้านในมาแก้ความร้อนด้านนอกมันไม่ได้เพราะเขามีขอบเขตของเขาอยู่เวลาเราออกสมาธิมาเนี่ยแทนที่สมาธิจะตามเรามานะมันไม่มานะไม่มาหรอกออกมาสมาธิก็จางไปจางไปออกมาหลุดมาสมาธิหมดเลยหายไปแล้วเขาไม่มาละมันเขาไม่ตามเรามาหรอกเพราะว่าเขามีขอบเขตของเขาเหมือนห้องแอร์เนี่ยมันมีขอบเขตอยู่เราออกมาแล้วก็เย็นเย็นเย็นมาหลุดประตูมาอ้าวละร้อนแล้วอย่างนี้เป็นต้นคือเขาไม่สามารถจะออกมาตรงนี้ได้ฉะนั้นเราจะพึ่งใครล่ะก็พึ่งการอบรมมรรคนี่เองมรรคก็คือการเปลี่ยนทางของการเดินทางของจิตทางเขาเป็นอย่างหนึ่งทางเราเป็นอย่างหนึ่งเขาก็มีสายมาแล้วเนาะโยมมากับหลวงพ่อครับโยมเมธาเข้ามาอยู่ในสายอีกทีครับจะเล่นพ่อใจโยมได้ยินหรือยังครับชัดเจนเลยชัดเจนชัดเจนยังครับชัดชัดว่าไงเอ่ยอ๋อผมก็โทรมาถามอยู่นี่เนี่ยครั้งนี้ผมโทรมาให้กำลังใจหลวงพ่อนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อที่เทศนาอุบายวิธีผมใช้อุบายวิธีอย่างนี้รู้สึกว่ามันเห็นผลดีอยากจะฝากในรายการหลวงพ่อจะดีไหมครับได้ไหมครับได้ดีอย่างนั้นยาวนะครับคือเราพิจารณาร่างกายนี่ตั้งแต่เอาตั้งแต่กลางหม่อมแล้วก็ลากเส้นมาตรงแบนหูลงมาตรงลำคอลงไปที่ไหล่ไปที่แขนท่อนบนท่อนล่างไปนิ้วโป้แล้วก็ลงไปตรงซอกนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเข้าไปตรงซอกปลายนิ้วก้อยลงไปแล้วก็ขึ้นมาข้อศอกแล้วก็ขึ้นไปตรงรักแร้ลงไปลำตัวลงไปเท้านิ้วชี้เอ็นนิ้วก้อยนิ้วตานิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้ขึ้นมาตัดตุ่มขึ้นมาหัวเข่าขึ้นมาซอกขาลงไปที่ขาซ้ายแล้วไปนิ้วโป้ลงไปตามซอกนิ้วลูกนิ้วลูกนิ้วในพิจารณาจิตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างนั้นแหละ
เขาเรียกว่าจิตท่องเที่ยวไปในตัวเรานะแล้วจะเห็นผลทันทีว่ามันมีความเย็นความสงบลงไปเยอะเนาะถ้าจะหลุดตัวบ้างก็การที่เราจิตมารู้ตัวเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากิเลสเกิดไม่ได้หรอกและกิเลสที่มีก็จะเบาลงเบาลงกิเลสใหม่ก็ไม่เกิดกิเลสเก่าก็จะเบาบางลงนะกิเลสใหม่ก็คือความคิดใหม่ๆเราตัดทิ้งอย่างเดียวก็ไม่ต่อเนื่องก็เขาจะเบาลงกิเลสเก่าก็จะขุดออกมาที่เราอยู่ฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตก็จะออกมาให้เราเห็นว่าเราทำแล้วเบาลงจิตเราจะเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นเป็นอุบายมันเปลี่ยนเส้นทางเส้นทางเก่านะเขาเรียกว่าเส้นทางโลกเส้นทางใหม่ก็คือเส้นทางธรรมก็คือตัวเราถ้าเราพิจารณาตัวเราจนกว่าจิตเราจะหลุดออกไปจากภายนอกแล้วไม่มีแล้วคนนั้นก็คือโสดาบันอย่างที่ว่านี้แสดงว่าหลุดออกจากโลกไประดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงพระนิพพานแต่หลุดไปเปรียบเหมือนคนที่ข้ามฝั่งข้ามฟากไปถึงฝั่งโน้นเรียบร้อยแล้วแต่ยังมันอยู่ริมตลิ่งอยู่พระโสดาบันเหมือนกับว่าข้ามแล้วแต่ยังริมตลิ่งอยู่พ้นน้ำไหมพ้นแล้วแต่ว่ามันยังใกล้น้ำอยู่แต่โอกาสที่จะจมน้ำไม่มีละแต่ยังไงก็ยังใกล้น้ำอยู่ถ้าเกิดเป็นพระสกิทาคานาคาอรหันต์เหมือนก็เดินห่างจากฝั่งไปละลึกเข้าไปลึกเข้าไปไม่มีการที่มันจะใกล้น้ำแล้วอันนั้นเขาเรียกอีกส่วนหนึ่งแต่ฟากนี้เนี่ยปุถุชนคนทั่วไปมีอยู่ไหลไปตามอารมณ์ก็เรียกว่าไหลไปตามน้ำคนที่ไหว้ก็ไหว้ไปอยู่ยังทั้งไหลทั้งไหว้ทั้งไหลไปด้วยกันอีกคนที่ยังไม่ไหว้ก็เยอะนะแต่คนที่ไหว้อยู่นั่นก็คือโสดาปัตติมรรคยังไหว้อยู่ก็ถูกไล่น้ำนี่พัดพาไปแต่ก็ไหว้อยู่นะแต่ยังไม่ถึงฝั่งนะโสดาปัตติมรรคจะไม่ถึงฝั่งแต่คนที่อยู่บนฝั่งโน้นยังไม่ไหว้นั่นคือปุถุชนเต็มๆนะยังไม่ลงน้ำเลยแต่ที่ไหว้อยู่นั่นแหละนั่นคือโสดาปัตติมรรคนะนะโสดาปัตติมรรคก็ว่าได้ไหว้แต่ว่ายังไหว้อยู่กลางน้ำบ้างริมน้ำบ้างอยู่ในส่วนไหนของน้ำแต่ยังไม่ขึ้นฝั่งได้เขาเรียกผลยังไม่ปรากฏแต่ก็กำลังจะปรากฏข้างหน้านั่นแหละอย่างเงี้ยเหมือนก็ฝั่งยังไม่ถึงแต่จะถึงข้างหน้านั่นแหละอย่างเงี้ยมันแบ่งเขตกันตรงนี้นะแบ่งเขตกันตรงนี้ฉะนั้นมันต้องมีเขตขอบเขตแต่เราอาจจะสงสัยว่าโอ้จิตไม่รั่วเลยเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยเนาะมันยากจริงๆแต่ทำได้นะเพราะคนทำได้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีรั่วเลยนะตลอดเวลานะได้นะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากฉะเชิงเทราครับจากโยมธรรมศักดิ์เจริญพรจ้าโยมนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงอีกครั้งนะครับว่าไงโยมธรรมศักดิ์ว่าไงจะกล่าวไปถ้าคำกล่าวในล่วงเกินหรือว่าพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ขอประธานนั้นขอกล่าวความว่าขอโทษขออภัยขอให้พระอาจารย์ให้กรรมาลาโทษติดผู้นี้ด้วยนะครับถ้าพบกับอะไรก็ตามที่ไม่พลอยไม่อะไรก็ขอโทษด้วยนะครับได้ แล้วมีอะไรถามไหมโยมมีอะไรคุยไหมโยมอาจารย์ก็คือว่าเมื่อเราสร้างได้ทุกอย่างแล้วเราก็มาพิจารณาอาหารใหม่เข้าไปในกระเพาะว่ามันสกปรกอย่างไรอันนี้ถูกเปล่าครับอาจารย์ได้หมดแหละได้หมดอาหารเก่าอาหารใหม่มันได้อยู่แล้วก็มีอยู่ในไล่ไปหมดเลยได้ไปในอาการ32เนี่ยไล่เข้าไปลึกข้างในไม่ใช่ว่าแต่เราจะไล่ข้างนอกเราต้องไล่ลงไปในหลอดอาหารถูกต้องนั่นแหละอาหารเมื่อเราสร้างภาพนั้นได้แล้วนั่นแหละเราก็มากินเข้าไปแล้วมันเป็นอาหารใหม่แล้วก็จะไปกลายเป็นอาหารเก่านี่มันสะอาดกระอวนแล้วมันสกปรกหรือมันสะอาดแค่ไหนเพียงไรแล้วตามกิเลสหรือโทสะกิเลสหรือพยาบาทนี่มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บอกไว้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงเพราะว่ามันจะลดมันจะเป็นปัญญาที่จะเป็นอาวุธถ้าปราบกิเลสเข้าไปทีละน้อยละน้อยเรื่องนี้ผมกระทบกับตัวเองก็มีเรื่องจริงครับเพราะว่าเราจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะเราเลยปัญญานะเราได้สอดเข้าไปซ่อนเข้าไปในซ่อนเข้าไปในกระเพาะบ้างตับบ้างลำไส้บ้างแล้วก็ไปที่ไตบ้างนี่เรา
เราไม่ต้องเอาจิตเราไปซ่อนไว้ที่อื่นเราซ่อนไว้ข้างในเนี่ยเราไปซ่อนเพราะว่าเราจะหลบหรือว่าเมื่อเราละสังขารไปแล้วเราจะได้ไม่ไปเกิดในสิ่งที่ชั่วร้ายเราจะต้องเอาจิตเรามาซ่อนไว้ในกายนครของเราเนี่ยอันนี้เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ถ่ายทอดได้เผยแพร่มาตั้งนานแต่คนไม่รับรู้มีพระอาจารย์ของเราเนี่ยได้มานำมาเผยแพร่เผยแผ่หลักธรรมนี้ก็ต้องก้มลงกราบแทบเท้าพระอาจารย์นะว่าเป็นสุดยอดของคำสอนที่มีในโลกปัจจุบันซึ่งจะเป็นปรียุคในต่อไปนะว่าผมขอกราบสงสารคงจะหลุดไปแล้วเนาะสาธุนะโยมธรรมศักดิ์นะก็ ทางนี้ก็เป็นทางที่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่บวชมาก็คือบวชปุ๊บท่านต้องให้วันนั้นเลยไม่ให้ข้ามวันเลยก็คือผมขนเล็บฟันหนังกายนครนี้ให้จิตท่องเที่ยวนี้นะท่านพูดเหมือนว่า ท่านเปรียบเหมือนว่าการท่องเอาจิตท่องเที่ยวนี้เนี่ยนี่คือเส้นทางของบรรพบุรุษนะมีพระยาเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้นเดินทางเส้นนี้กันแล้วก็จะเข้าสู่นิพพานได้ถ้าเธอทั้งหลายบวชมาด้วยความศรัทธาเธอต้องเอาจิตในท่องเที่ยวนี้เท่านั้นบอกให้ผมบอกกรรมฐานให้ว่าพิจารณาถึงผมขนเล็บฟันหนังให้วนเวียนอนุโลมปฏิโลมนี่จะมีคำว่าอนุโลมปฏิโลมอยู่คำสวดนั้นจะมีบอกตลอดแต่ว่าไม่มีคนทำเท่าไหร่นะก็เลยว่าเป็นกรรมฐานที่ถูกลืมท่านไม่ให้อย่างอื่นเลยให้ทำตรงนี้แต่เราต้องคิดดูที่ว่าถ้าเอาจิตไว้ที่อื่นล่ะผมคนรับผนังนี่มันเป็นตัวเราหมดเลยนะแล้วที่อื่นน่ะจะเป็นใครล่ะก็เป็นคนอื่นหมดแล้วก็เราก็ไว้มาตั้งแต่ตลอดเลยการที่เรามาบวชนี้ก็เพราะเรามีแต่คนอื่นมาตลอดกิเลสถึงได้ท่วมทับใจเรามาขนาดนี้แล้วเรายังบวชมาแล้วก็ยังมาทำเหมือนเดิมนั่นเองนะเราจะเป็นอะไรจะเป็นพระได้ไหมล่ะมันก็เป็นยากนะก็เป็นยากเป็นพระเนี่ยเป็นพระเดียวตัวแต่ว่าใจก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ต่างอะไรกับคนเดิมนั่นแหละนะเป็นพระเดียวตัวทีนี้เราจะเป็นพระจริงๆก็คือทำตามทางของพระอรหันต์ทั้งหลายเกสาโลมานาขาทันตาตาโจให้จิตท่องเที่ยวนี่ที่โคจรอยู่แค่นี้แล้ววันคืนก็สงบลงอยู่ตลอดก็เป็นที่มาของที่แนะนำคำสอนนี่เอง เท่ากับว่าคำสอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นกรรมฐานที่สร้างขึ้นเองไม่ได้นึกขึ้นเองไม่ได้ระบุขึ้นเองเป็นคำสอนของพระเจ้าให้บรรพบุรุษจริงๆก็เอาคำนั้นแหละมาสอนแล้วก็ไม่ได้แม่อื่นอันอื่นใดนะแต่พระเจ้าสอนจริงจังขึ้นแล้วเราเวลาทำก็ทำจริงจังจริงๆถึงจะเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วเนี่ยเราถึงนำมาสอนว่าคำสอนของเรานั้นไม่ผิดพลาดใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะว่าคำสอนนี้มาจากพุทธโอษฐ์จริงๆนะที่ท่านกล่าวขึ้นมาแล้วก็การให้ภิกษุทุกองค์เนี่ยต้องทำก็ไม่ได้ว่าเป็นกรรมฐานที่ใครคนหนึ่งสร้างขึ้นมาก็คือพุทธเจ้านะได้ระบุไว้ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมประภัสสรเจริญพรใจโยมฮัลโหลโยมประภัสสรได้ยินไหมค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรได้ยินค่ะได้ยินโยมพูดเลยอยู่ปิดทีวีก่อนนะโยมฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะได้ยินค่ะโยมปิดเสียงทีวีก่อนแล้วก็ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวถ้าฟังทีวีด้วยโยมจะพูดไม่ไปเลยนะเพราะเสียงมันจะเดินช้ากว่าพระอาจารย์คะฟังธรรมะพระอาจารย์นะทุกวันแต่ก็ไม่กล้าโทรไปหาพระอาจารย์ไม่จริงยังไงบ้างอ่ะโยมก็ไปทำบุญที่ชัยภูมิแล้วพระพุทธศาสนาจ้ะก็เลยทราบถึงในรูปธรรมเนาะก็อยากถามผมเป็นอะไรมันปลื้มใจมันสั่นไปหมดเลยอาจารย์ค่ะโยมอยากจะถามพระอาจารย์นะเวลาปฏิบัติน่ะมันต้องดึงจิตไปดึงจิตว่าให้อยู่ในร่างตัวเองให้มองในร่างตัวเองมองกระดูกมองทีนี้ดึงไปดึงมาพระอาจารย์มันเป็นไหนคะมันก็ดึงไปดึงมานะเขาก็จะดึงไปแล้วก็จะดึงมาใครจะดึงแรงกว่ากันใครจะอยู่ได้นานกว่ากันมันเป็นการสงครามทำสงครามแย่งจิตกันนะว่าระหว่างเขากับเรานะ
เดี๋ยวภาพเขาขึ้นมาแล้วก็ดึงมากลับมาภาพเราเดี๋ยวภาพเราถูกดึงไปอีกแล้วมันก็มีการที่ว่าจะห้ามหันหรือว่าแย่งชิงกันธรรมดาโยมธรรมดาโอ้แล้วมันทราบถึงพระอาจารย์พระอาจารย์เทศน่ะเป็นฝังทุกวันใช่ไหมมันเกิดความมิติจะโทรไปก็ไม่กล้าโทรแล้วใครจะแย่งมากกว่ากันคนนั้นก็ชนะไปอย่างนี้เราต้องเก่งแล้ววันหนึ่งอ่ะเอาพระอาจารย์ขอโทษนะคะถ้าเอกราบถามพระอาจารย์นะคะวันหนึ่งอ่ะดูจิตตัวเองเวลาเราก้าวขาเวลาเรากินข้าวให้มีสติใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะทานข้าวก้าวขาไปอย่างนั้นต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีสติกินก็รู้นั่งก็รู้เดินก็รู้ไม่ใช่ไม่ลึกนั้นตื้นไปตื้นไปตื้นกันถ้าอย่างนั้นไม่รอดอยู่ไม่รอดไปไม่รอดมันไม่เห็นนะมันได้แต่รู้นะมันไม่เห็นไงแต่ต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่นะกินข้าวไปก็เหมือนศพกำลังกินข้าวนะเดินไปก็ศพกำลังเดินนะเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรก็เหมือนศพเคลื่อนที่ถ้าทำอย่างนั้นนะไม่ต้องกำหนดว่าเคลื่อนไหวอะไรแล้วมันไม่เห็นนะพระอาจารย์ขอโทษนะคะที่แรกมันเห็นแบบนั้นมันน่าจะสมมุติไปนะต้องสมมุติก่อนไงมันไม่เห็นที่แรกก็ต้องสมมุติก่อนจากหนังสือว่าเราไปจำหนังสือหลวงตาก็ได้จำก่อนโอ้คนเราเป็นอย่างนี้ก็สมมติว่าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเห็นด้วยการสมมุติก่อนที่แรกเนี่ยแล้วนานไปจะเห็นร่างจริงทีหลังอย่างเงี้ยอ๋อที่แรกต้องเห็นร่างสมมุติก่อนเอาค่ะค่ะได้ขอถามกับถามพระอาจารย์สักคำหนึ่งเนาะไอ้ตอนเราจะนอนเนี่ยเรานอนนึกว่าเราตายเราทำได้ไหมคะอย่างนั้นแหละดีนึกว่าตายนอนอยู่ในโรงเนี่ยกำลังขึ้นอืดอยู่กำลังมัดตาสังอยู่อย่างเงี้ยนึกไปตามนั้นก็นั่นแหละเขาเรียกว่าอุบายไงอุบายก่อนหรือสมมุติก่อนว่าเราตายอย่างนี้เนี่ยการเห็นภาพนั้นเสมอเอาร่างเราจริงๆร่างเดียวนี่แหละไม่เอาร่างหลายร่างหรอกอย่างเงี้ยเห็นได้ร่างเราร่างเดียวนี่แหละอย่างเงี้ยดีทำอย่างนั้นนะโยมจะซึ้งเลยเดี๋ยวจะน้ำตาไหลเลยแล้วจะจิตจะสงบมากทำดูเถอะไม่เชื่อเนาะไอ้ขอบคุณพระอาจารย์นะพระอาจารย์ถามพระอาจารย์อีกคำหนึ่งเนาะว่าค่ะตั้งแต่ไปปฏิบัติที่ไหนไม่เคยแจ้งอย่างนี้เลยพระอาจารย์ขอบคุณมากนะคะก็ลองทำดูยังไงก็รายงานผลมาเนาะก็พยายามที่เราจะพูดให้ญาติโยมได้ฟังชัดที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดบางครั้งถึงก็อุปมาให้เป็นทุกระยะให้เห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าการเข้าใจเป็นเรื่องยากแต่ว่าคนแสดงธรรมนั้นหรือคนพูดจะแสดงยังไงให้เขาเข้าใจนั่นเป็นเทคนิคของคนพูดนะว่าเราทำยังไงไม่จำเป็นว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนเรียนรู้ธรรมะสูงๆเรียนมามากๆถึงจะรู้ไม่จำเป็นภาษาใจถ้าเข้าใจได้แม้แต่ตาสีตาสาบ้านนอกบ้านหนาไม่รู้ตัวหนังสืออะไรเท่าไหร่ไม่รู้ธรรมะอะไรก็สามารถทำได้เพราะใจเรามันมีกิเลสของเรามันรู้จักอยู่แล้วนะแต่รู้ว่ารู้การเข้าใจของการทำเท่านั้นให้เข้าใจในการทำสามารถจะรู้ธรรมะได้หมดเลยดีกว่าคนที่รู้คัมภีร์ไปทั้งหมดเขาเรียกว่าคัมภีร์เปล่าแต่ไม่มีธรรมะอันนั้นมีแต่ธรรมะนอกตำรานะแต่ถ้าคนไหนเห็นตัวเองได้ก็คือมีธรรมะในตำราตลอดเวลาอ่านหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรถือว่าทำได้หมดไม่ใช่ว่าเป็นของที่คนต้องศึกษาธรรมะมากๆถึงจะมีสิทธิ์ไม่ใช่นะอันนี้เราก็ถือว่าทำได้ทุกคนนะครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมพิพัฒน์เจริญพรใจโยมครับกราบธรรมการพระอาจารย์ของลูกครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยมาจะสอบถามพระอาจารย์นะครับที่ผมแต่ก่อนผมก็ทำสมาธิแต่ผมมาเปลี่ยนเป็นดูกายครับเป็นไงบ้างอ่ะก็ใช้อย่างหลวงพ่อว่านะครับใช้สมมุติไปก่อนสมมุติไปก่อนเห็นจริงสักทีครับนานยังประมาณ 2-3 ปีขึ้นไปจะเห็นจริงตอนนี้สมมุติไปเรื่อยๆก่อนก็สมมุติไปเมื่อครั้งก็เบื่อครับเบื่อยังไงบ้างนะคือเคยทำนานๆเป็นชั่วโมงแล้ว
เดี๋ยวนี้15นาที20นาทีบางทีก็45ขึ้นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่เสมอครับความจริงชั่วโมงนี้ไม่ได้นานเลยนะเขาทำทั้งวันนะครับไม่ได้เบื่อแบบไหนเบื่อแบบว่าไม่อยากทำหรือว่าเบื่อแบบว่าเราเบื่อร่างกายเบื่อคือว่าจิตไม่ได้คิดในกายมาดูเดี๋ยวก็มาดูลมบ้างเดี๋ยวก็อ้าวโยมไปทำอย่างนั้นน่ะมันก็สับสนวุ่นวายมันก็ไปไม่ถูกโยมจะไปดูลมสิดูสมมติตัวเองเป็นอสุภะไปสิเดี๋ยวถ้าโยมวันนั้นป่วนแน่โยมป่วนแน่เดี๋ยวโยมก็เบื่อในการทำแล้วก็ไม่เล้าใจทำหรอกแน่นอนโยมยังทำไม่ค่อยถูกโยมต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่ามาปนกันเพราะทางทั้งสองเนี่ยมันคนละเส้นนะคนละเส้นทางจะไปรวมกันที่ตีกันแหลกเลยนี่ถ้าไม่ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่เราทำอย่างที่เราทำมาเยอะแล้วนี่เราก็รู้ว่าไปยังไงมายังไงถึงได้ทำอย่างนี้เพราะทางนั้นมันตันแล้วเรามาทำอย่างนี้ก็เพราะเราเลือกทางใหม่แล้วจะเอาทางเก่ามาปนทำไมอ่ะเราต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งสินะเบื่อแน่ถ้าทำอย่างนั้นไม่เล้าใจทำหรอกครับไม่เล้าใจทำไม่เล้าหรอกต้องยอมทำไม่ถูกก็มาดูลมหายใจอีกแล้วโอ้อย่างนั้นไม่ได้ยมต้องตัดไปเลยต้องสมมุติตัวเองเป็นตลอดแล้วก็ต้องคุยกับมันด้วยนะจะไม่มองเฉยไม่ได้นะมองเพ่งเนี่ยเดี๋ยวไม่อยู่หรอกแป๊บเดี๋ยวหายแล้วต้องคุยว่าเราตาเน่าเปื่อยยังไงต้องคุยเขาไปเลยเพราะมรรคเนี่ยจะต้องมีการคุยการคุยนี่เขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองอันเดียวกันต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าส่วนมากคนทำสมาธิเนี่ยไม่ค่อยชอบคุยแต่ก็ชอบคิดนะไม่ชอบคุยนะไม่คุยตัวเองแหละแต่คิดมากแต่คนที่ภาวนาเนี่ยพิจารณาตัวเองเนี่ยต้องชอบคุยต้องให้คุยไม่ชอบก็ต้องชอบเพราะว่าถ้าคุยเนี่ยจิตจะอยู่ได้นานถ้าไม่คุยจิตอยู่ได้แป๊บเดียวเราต้องมีตรงนี้ด้วยไม่มีตรงนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าพิจารณานั่นแหละคุยอันเดียวกันต้องเข้าใจระบบตรงนี้เอาทำใหม่เนาะทำใหม่เนาะยังไงก็ลองทำดูนะครับแล้วผมจะสอบถามอาจารย์ข้องครับคือผมไปวัดพอดีมีแม่ชีขาวตักข้าวไว้เพลนะครับแม่ขาวอีกองค์อีกคนนั้นก็บอกว่าฉันได้กินได้ผมก็เลยกินเป็นบาปนะครับไม่เป็นไรก็เขาให้แล้วนะแล้วแม่ชีเองก็เห็นว่าอาหารเนี่ยเป็นของที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือว่าเหลือจากพระแล้วเหลือจากชีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรการให้ก็คือการให้นะคือแม่ชีนี่คนนึงบอกว่าเอาไว้เพนอีกคนนึงบอกว่าฉันได้ให้กินได้เงี้ยครับผมก็ไม่รู้เลยก็เลยกินไปผมก็คิดมากอยู่ทุกวันอ๋อไม่เป็นไรมันเป็นการตกลงระหว่างคนสองคนนะเขาจะไหว้เพนอีกคนหนึ่งไม่เอาไว้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเราแต่เราเนี่ยเป็นผลพลอยคนที่สามไม่มีปัญหาแล้วเพราะตัดสินแล้วว่าได้ก็ได้เดี๋ยวคนอาจจะแย้งได้เราสบายใจได้ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้มาด้วยการขโมยเลยด้วยมาด้วยการที่เขายอมเขากำลังตกลงกันได้หรือไม่ได้อยู่ที่เขาตกลงกันเขาให้ก็คือว่าได้นั่นเองถึงแม้จะมีเสียงคัดค้านมาบ้างตอนที่เขาตกลงก็เป็นกันว่าตัดสินด้วยการให้ก็คือจบกันไปแต่เราอาจจะคนคิดมากก็ได้เนาะไม่สบายใจเท่านั้นเองเราก็ถือว่าสบายใจนะโยมนะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไว้เพลนก็เขาก็ออกคงจะมีส่วนอื่นไว้อยู่นะแต่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะเหมาะสมว่าเราในภาวะนี้เวลานี้นะควรจะมีอาหารกินบ้างอะไรทำนองนั้นหรือว่าควรจะให้เราอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรคือว่าเขาตัดสินแล้วนะตัดสินแล้วสบายใจเนาะสบายใจก็ธรรมดาของคนปฏิบัตินะมักจะเอาเล็กเอาน้อยมาคิดในเรื่องปกตินะเราจะให้ไม่ศึกษาเลยไม่วิเคราะห์เลยก็ไม่ได้แต่วิเคราะห์จนเป็นวิตกจริตไปเลยก็ไม่ไหวเหมือนกันเราต้องรู้จักประมาณเหมือนกันตรงนี้ไม่งั้นมันจะหารู้ว่าตรงนี้จุดอ่อนของเราจะหาเรื่องนี้มาคิดอยู่ด้วยทำให้เราเนี่ยไม่ไปนะวันนี้รายการเราก็หมดพอดีเนาะเวลาของเราหมดพอดีสำหรับรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านท
ที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับนิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมครับก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ